けど遠くてまるで All life goes and 何だ宙に浮かんでる風船そう夢見るだけの All my days 軌道修正できない行き先な宇宙船 I just can't do what people say It's that day I never get what people get 反省できるかなって can't tell I'm just doing my way 自分を信じて It's right there just trust myself 何度だって OK 勝手見せなげなげ It's that they get ready no more than that It's that they 信じて可能性無限大 But time is up 一瞬です Don't waste too much shit It goes and I die もう笑っても人生一度だけ二度目はないから Just show you my best I'm doing it It's that they get ready no month a day It's that they change the canals and we can't die But time is up
Joint team ban. This is a battleground. I'm caught in a crossfire. Dire team ban. Siri rival. 1สัตว์ตาฆ่าสรพิษหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกม Radiant team ban. โอเคครับก็สวัสดียามเช้านะฮะสำหรับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับคู่ชิงในรายการ Dota 2 Sailing Game Championship นะครับเมื่อวานไม่ได้ภาคนะคู่นี้ก็จะเป็นซีร่านะครับเจอกับรามาธิบดีเล่นแบบ3เกมแล้วครับปิดท้ายแล้วว่าใครจะได้แชมป์ในปีนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจปีหน้าเขาจะจัดอีกหรือเปล่านะแต่ถ้าจัดอีกนี่ฝากทีมงานอย่าจัดชน TI 5เลยนะครับร้องไห้หนักมาก 5 seconds remaining. Reserve time. จริงวันก่อนเราได้ภาคซีรีราสมาแล้วนะผมคุ้นๆว่าทีมนี้มันทำอะไรพลาดๆแล้วนะจำไม่ได้แล้วค่อยว่ากันแล้วกันครับแซวเล่นRadiant team pick. Dire team pick. โอเคครับรามาธิบดีนี่อยู่ฝั่งเดดายก่อนนะเกมแรกส่วนศิริราชก็อยู่ฝั่งเรเดียนครับอยู่ด้านล่างครับศิริราชเผื่อใครที่รอมาเชียร์ใช่ไหมแบนคล็อกเวิร์กแบนบิสเซนแบ็กออกไปครับสำหรับรามาธิบดีส่วนศิริราชก็แบนบัตซิกเกอร์ฮะตัวแรกนะครับแล้วก็แบนบิลมาสเตอร์ออกไปทางนี้แบนตัวป่วนตัวถึกนะฮะส่วนนี้ก็จะแบนพวกสกิลวุ่นวายตอนทีมไฟเลือกตัวแรกเป็นอันไดยิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะซับหรือว่าฮาร์ดเลนนะได้2อย่างครับส่วนทางด้านของทีมรามาธิบดีก็โอ้โหเอาฮีโร่ทัวร์นาเมนต์มาเลยไจโรคอปเตอร์ตัวที่2นี่จะอะไรดีเอ่ยถ้าพูดถึงตัวที่ช่วงนี้ OP มากตัวดุมากก็จะมีควีนอยู่นะฮะมี Shadow Demon Shadow Fiend คงไม่เลือกมั้งแต่ก็เลือกได้นะแต่หยิบจักกี้โรมาก่อนนะครับอย่างนี้นี่จะซับเหรอไอซ์พาดแต่ถ้าผมจำไม่ผิดไอซ์พาดซอมบี้ไม่ได้นะฮะถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะใช่ป่ะเนี่ยลองดูในเกมแล้วไงนะFive seconds remaining. Reserve time. ศิริราชจะดันหรือเปล่าครับอ๋อได้อีกหนึ่งซับ Radiant team ดุกันมาเป็นไลออนวางไว้ก่อนช่วงนี้ยังดูเลนยากนะครับแต่ต้นเกมของศิริราชก็ใช่ย่อยนะ 10 seconds remaining.5 seconds remaining. อันนี้คูลดาวน์40วิด้วยนะถ้าเลเวล3 Reserve time. Dire team ดาเมจแรงมากแบนโดเรนเจอร์ออกไปครับเห็นเขาเลือก2ยิงไกลมาหลุดมาเดี๋ยวงานเข้าseconds remaining 5 seconds remaining
Radiant ส่วนทางนี้แบนตัวโยกนะครับ Antimate โอ้ยังผมว่าศิริราชน่าจะไม่เลือกมาหรือเปล่าแบนเผื่อไว้ก่อนใช่ไหมไม่อยากจะวุ่นวายอาจจะไม่ได้เลือกตัวจับ Antimate ด้วยครับถ้าหลุดออกมาจะเหนื่อยผมจะไปดูศิริราชเจอขอนแก่นวันก่อนDire Team Ban Ten seconds remaining Five seconds remaining เล่นเลทเกมจำได้แล้วทีมนี้นะฮะReserve timeรู้แล้วว่าวันก่อนไปแซวอะไรเมอร์ลินทางนี้แบนไททันเตอร์ไปครับส่วนอ้าวพูดถึงแบนเลยวันก่อนได้เลือกสเปกเตอร์มาฮะศิริราชไม่ให้เล่นแล้วครับแล้วหยิบควีนออฟเพนมาโอ้เป็นเฟส2เลยนะครับใครที่รอเชียร์ศิริราชก็อยู่ด้านล่างครับล่างหน้าจอนะฮะส่วนรามาธิบดีก็อยู่ข้างบนนะครับอินโวเกอร์เหมือนกับเกมวันก่อนจะผู้ต่อสู้เลนกลางกันแล้วครับงี้ควีนอินโวกแน่นอนยิงไกลหมดเลยแฮะของรามาธิบดีนะครับ10 seconds remaining 5 seconds remainingReserve time. Witch Doctor. อีกหนึ่งยิงไกลนะ Witch Doctor. ได้ตัวรักสามแล้วใช่ไหมเป็นแพทย์ต้องจัดหน่อยทางนี้เอาโอ้โหเนี่ยฮะเลดเกมจริงๆครับเมดูซ่าเลยครับตัวเองเลือกไลออนอยู่แล้วนะแล้วนี่ก็ไม่มีแอนติเมทแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจเลยครับมานาหายห่วงไม่มีตัวอะไรมาจัดการ10 seconds remaining 5 seconds remaining ยิงเมดูซ่าก็เป็นตัวแก้ไม่ใช่เป็นตัวแก้สิไลออนก็เป็นตัวแก้เมดูซ่านะครับมีดูดมานาใช่ไหมแล้วดูดโหดมากนะเลือกมาอยู่ทีมเดียวกันแล้วกันครับง่ายดีมาดูตัวสุดท้ายของรามาจะอะไรมาแก้ทางดีฮะนี่แบนด์ Disruptor ครับกลัวโดนใบ5 seconds remaining Reserve time ศิริราชแบนด์นิกแอสซินครับอีกหนึ่งตัวมาเบิร์นมานาเหลืออะไรอีกเนี่ยจะเอาพลิ้วอะไรนะเอาบรูดมาเธอร์ก็ไหวนะครับของรามาฮาร์ดเลนอะไรอย่างนี้เพราะฝั่งนี้ไม่มีตัวเคลียร์ฮะแต่ก็ต้องยืนดีๆหน่อยนะถ้าอินโวเกอร์เล่นทอร์นาโด MP เข้ามาอาจจะป่วนตัวเองได้ด้วยเป็นตัวน่าสนนะครับไม่ขอไฟอะไรเงี้ยโยกๆนิดนึงแล้วค่อยดักแก๊งเอาหรือถ้าจะเปลี่ยนนะครับอีกตัวหนึ่งไว้ถ้าเน้นดูดมานาก็อาจจะเป็นคีเปอร์ครับมีมานาลีกอยู่ตัวนี้ก็ดูดได้เช่นกันแต่ไม่สนใจครับเอาเมโปมาไปไหนวะทางนี้ชนเหรอรามาบอกขอโชว์หน่อยน่าจะอย่างนี้มั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะอันใดยิ่ง
เอ้ยหรือว่ากลางเลยเออควีนบนเลยละกันได้เปรียบกว่าฮะ10 seconds remaining แต่อันใดยิ่งนี้ผมยังวางฮาร์ดเลนไม่แน่ใจจะซับหรือเปล่าแต่แบบนี้ทางล่างมาอาจจะเก็บเงินเหนื่อยก็ได้นะเมดูซ่าไม่ป้นน่าจะกลางนะแล้วถ้ากลางนี่แล้วใครจะเก็บจักเป็ดซับละกันไม่สนใจมานงมานาใช่ไหมนี่พี่แกพูพูพูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นซับใหม่หรือว่าจะฮาร์ดเลนนะครับเดอะเชเกอร์ว่างถ้าจะไฟเลยฮะโคสแลมใช่ไหมต้องหาตัวหยุดด้วยแหละฮะไม่มีตัวหยุดหมู่มีแค่ไลออนนะครับสตันหมู่ได้หรือไม่ก็หาตัวที่มาช่วยไลออนก็ได้นะเนื่องจากว่ามีสกิลหนักอยู่แล้วใช่ไหมเมโป้นี่เก็บตัวใดตัวหนึ่งไวก็ตายหมดนะครับถึงว่าทำไมแบนดิสรับไปครับอันติหมู่นี่เดี๋ยวงานแน่นอนเอาตัวมาใบครับน่าจะซับพอร์ตแล้วนะไซเลนเซอร์อันนี้ไม่แน่ใจครับเลนแต่ไม่โป๊กกลางน่าจะใช่มั้งถ้าไม่ใช่จะมาล่างก็ไม่น่าจะดีแน่ครับหรือไม่ก็โยกควีนมาข้างล่างครับใจโรอยู่บนแต่อย่างนี้ดีกว่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าฮะเพราะว่าถ้าใจโรลงไปไม่คุ้มแน่ครับเอาควีนมาอยู่ดีกว่าแต่ควีนไปอยู่เนี่ยจะไซเลนเซอร์ป่วนด้วยนะฮะเรื่องมานาควีนออฟเพนเป็นตัวที่ยืนฮาร์ดเลนได้เช่นกันครับ10 seconds remaining ไปดูซ้ำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการฟาร์มต้องมาดูเลนกลางอีกทีนึงว่าอินวอคเกอร์จะทำได้ดีแค่ไหนด้วยเปลี่ยนจอก่อน Prepare for battle รอบชิงชนะเลิศนะครับของไซริงเกมเข็มสัมพันธ์คณะแพทย์แล้วนะ3เกมนะสำหรับคู่นี้ The Best of 3ใครได้2เกมก่อนก็แชมป์เบยเช็คชื่อกันนิดนึงไหมศิริราชครับอยู่ฝั่งเรเดียนก็มีเมอร์ลินเล่นเป็นไซเลนเซอร์นะฮะ CK Undying ตรงนี้ C6 T9 เหรอฮะ C6เล่นไลออนนะครับแล้วก็บูเล่นอินวอเกอร์สุดท้ายชาโดว์นี่เล่นเป็นเมดูซ่านะโอ้ทางนี้ไหลมาเลยครับรามาซอบบอมโจฮะมีคนบอกว่าเจ้าตัวบอกอ่านอย่างนี้ซอบบอมเกาหลีมาเลยนะจักกิโร่มีพอสเกมนิดนึงครับคนที่ดีๆเล่นวิชด็อกจัดหนักก็เมโปเรียกเป็นโคโลหรอคนนี้นะใจโรลครับสุดท้ายก็ปัมปิดิสเอ้ยเป็นควีนครับดูเหมือนจะหาจริงๆแหละครับเอาแทงโก้มาซะ8เลยมีเข้าห้องน้ำกันด้วยนี่มีดักแล้วนะครับไม่คุมรูนเหรอฮะอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับทางด้านทีมรามาแน่นอนรอก่อนแป๊บนึงนะ
ช่องแชทบอกว่าชื่อบุญอ๋อโอเคครับขอบคุณมากอยู่ไหนแล้วไลออนใช่ไหมอ๋อนี่นี่อยู่นี่อ๋อมีตัว N ข้างหลังโอ้โหคิดว่าตัว U หมดเลยฮะเมื่อกี้อ๋อก็เลยเพิ่มยาวๆไปเลยไหมอยู่ตัวเดียวก็เป็นบุญอีกเกมนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าจังหวะไฟนี่ไปเล็งใครมากเกินไปตัวซับสบายเลยครับมีหยุดแค่สองตัวนั่นคือไลออนกับอินวอล์กฮะเพราะฉะนั้นโอกาสโอ้โหโอ้ยังไงครับตรงนี้ตกเต็งไอซ์ผ่านยังอุตส่าห์ไปมงปุ้งปังกันมางานหรือเปล่าครับโดนเอ็นเซเน่จับครับแหมปลาแห่ได้สวยฮะสำหรับทางด้านเมโป้ตรงนี้อ้าวรูนเสร็จอินวอล์กเฉยนะฮะโรเกอร์บาราใส่เพิ่มจะมาแชร์โดนไอซ์ผ่านทั้งคู่สตันขวางเอาไว้ครับยังไงเอ่ยคนนี้อีกจิ้มหนึ่งกดขวดโอ้โหรอดบทวิดน่าจะกลับบ้านหรือเปล่าครับแทะต้นไม้ไม่กลับด้วยไปนั่งไล่ตั้งนานนะครับอินวอล์กเกอร์บอกเอาสบายเลยรูนว่างเก็บซะงั้นเมื่อกี้ไลออนมาช่วยด้วยนะด้านล่างก็เสร็จควีแล้วครับอยู่คนเดียวก็ได้รูนสบายไปจัดเป็น 2-1-2 ครับโอ้ตรงนี้เอาไซเลนเซอร์มากับอันใดยิงสะเทือนเก็บตังค์เหรอเจ็บหนักครับตรงนี้ทางล่างก็ไว้เข้ามาปวดแล้วล่ะครับไลออนตามจิ้มตามจิ้ม Thought you had that didn't you โอ้เจ็บหนักครับเห็นวอลเกอร์ทอร์นาโด EMP จริงๆด้วยนะครับเล่นกลางป่วนเรื่องของมานาแล้วก็จังหวะปะทะทีมไฟเป็นสกิลเปิดก็ได้ครับแล้วก็สุดท้ายสายนี้นี่มูฟสตีดไวฮะแล้วโดนแล้วครับ EMP โคสแนปจักเข้ามายังไงครับแผลต่อเนื่องแต่มานาไม่มีแล้วครับเพียงจะไล่จิ้มฮะไล่จิ้มโอ้เจ็บหนักฮะอันนี้ทางนี้ลาคลีฟครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอ้โหมีปากดักซะด้วยเห็นมีรีเจนอยู่แล้วนะอินโวกลาคลีฟยังนำอยู่นะครับตรงกลางส่วนด้านล่างเองกลับมาเลือดเต็มและมาดูด้านบนมีเหลืองฮะยังไงมีดับเบิลดาเมจมาตามจิ้มเลยครับนี่ไม่มีของฟื้นฟูแล้วนะอันใดยิงอะไรจังหวะกลับครับดึงคลีปเข้าไปฮะติดคลีปอีกเอาเฮ้ยยังไงเอาสักงั้นเลยไอ้สาดกันมาแบบนี้ครับยังไงเมอร์ลินเพียงจะไล่จิ้มโอ้โหร็อกเก็ตบัตมันหนักมากหนักมากเฟิร์สบัตเรียบร้อยครับโดนลาสเวิร์ดไปก็ตายเหมือนกันอันนี้คือแผนใช่ไหมรอซื้อให้ไซเลนเซอร์เข้าเลยผมเลยชอบท่าจากกิโร่จริงๆไงเมื่อกี้ชาโดว์สไตล์ใส่เข้าไปไลออนนี่เลือกอัพเป็น disable เลยฮะ2สกิลมีซื้อเซนทรีมาหาวอร์ดนะฮะไม่เจอแล้ว1ครับอีกสักอันจะเจอไหมเนี่ยไม่เจอแน่นอนเลยอย่างนี้ผมจะเช็คอยู่แหละน่าจะเดาออกครับเห็นควีนระมัดระวังตอนที่ไลออนจะเข้าแสดงว่าเขาเห็นแน่ๆครับตรงกลางยังไงฮะจิมสวนโอ้เจ็บหนักเหมือนกันพยายามจะเอาตัวออกไปก่อนเอล4แล้วฮะเมโป้ลากฟาร์มป่าแล้วฮะตัวนี้ด้านบนเหมือนเดิมครับโดนแก้ซะแล้วครับ
นะตรงนี้ยังได้อยู่ครับดักไม่ให้ลากรูนเก็บหน่อยไหมยังไงอ้าวจังหวะถอยครับปุ้งปังอะไรไหมฮะสาวซอมบี้เลยแล้วกันครับตอนนี้ไอซ์ผ่านขวางมาแล้วก็ไปลาใส่โมลินเต็มโอ้โหเจ็บหนักมากยังไงฮะตรงนี้ซอมบี้ไล่อ้าวยังไงซอมบอมจอโดนซะเองซะงั้นเรียบร้อยป่ะครับอีกกิ้มเดียวเรียบร้อยไปแฟลกแคนนอนเอาไว้แล้วส่วนลงมาอ้าวโดนเทคครับไลออนวาร์มาช่วยสวยงามแบบนี้สติ๊กหนีมาอีกจิ้มนึงเรียบร้อยเช่นกันอูตาย2ครับเล่นบนนี่ต้องชมไลออนนะฮะวาร์ปซ้อนโดยใจโรนี่ต้องหายูนิตใกล้ๆครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเจอสกิลร็อกเก็ตใส่คนเดียวเจ็บนะครับเมื่อกี้ก็เลยกลับเข้ามาไฟใส่จักกิโร่เลยลาสทริปไจโรอันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้2 3 4นี่เป็นของซิริราชนะครับอินโวกเมดูซ่าแล้วก็อันไหนอีกมานาไม่มีแล้วฮะแต่มีแมงโก้อยู่ฮะตรงกลางครับมีเหลืองแน่ฮะนี้ Invisibilityยังไงยังไงมาแล้วครับโอ้โห AMP ดักหน้าปากซอยชัดสตันสวยไหมยังไงตรงนี้สตันมา3ตัวสวยครับปุ้งปังกันมาตรงนี้เอางานแล้วควีนเรียบร้อยครับลัดเบิร์ดใส่ไว้อีก1ตัวยังไงฮะมานาหมดครับมานาหมดกะจะเข้าไปไล่ต้องถอยก่อนแล้วครับได้ควีนไป1ศพครับ4 2ศิราก็ยังนำอยู่ครับสกอร์คิวDyer's middle tower is under attackอินวิสสวยครับจริงก็มีวอร์ดดูอยู่นะไม่รู้ว่าได้เห็นไลออนเดินเก็บรูหรือเปล่าด้านบนนี่งานแล้วครับเต็มๆแน่นอนไม่น่ารอดนะอะไรอีกเรียบร้อยเมื่อกี้มีโซริปอาจจะใช้นะเนี่ยแต่ยูนิตน้อยใช่ไหมแต่อาจจะยื้อไงสักวินึงก็ยังดีไหมเดดบูแทมเมดูซ่าตรงกลางมีเก็บเวลฮะปล่อยเจ้าเมโปเข้าป่าซะแล้วแบบนี้จริงก็อันตรายนะฮะมาเลนกลางนี่อินโวเกอร์มันไส้หน่อยงานแน่นอนแต่โอ้มีวอร์ดดูอยู่แล้วครับวิดด็อกด้านล่างครับไม่มีวอร์ดแล้วฮะยังไงจิ้มใส่ควีนไปก่อนเริ่มสบายแล้วครับเมดูซ่าเลเซอร์นี่รอกลางรัวๆนะครับเมโปก็อิ่มหนำสำราญครับในป่าโมเจ็บเองครับตรงนี้โดนชาร์โดสไตร์ตัวตรงกลางเขาเห็นนะกลับมาที่เดิมครับโอ้นี่เอาดัสมาด้วยนะครับเนี่ยแก้ทางเจ้าอินโวเกอร์เผื่อสกิลหลบไปโกสต์วอล์กรีฟกลายเป็นนำมาดับหนึ่งไปแล้วฮะอินโวคเพราะว่าจังหวะเมโป้ไม่อยู่นี่ก็ยิงสบายเข้าไปอีกครับเตรียมออกเป็นออกขิดคาถาใบ้นั่นเองไลออนกลับก่อนครับไม่รู้จะสโมกหรืออะไรหรือเปล่านะฮะช่วงนี้
You are simply not worthy. สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะจ๊ะเฮียรามาธิบดีก็อยู่ข้างบนนะครับส่วนศิริราชอยู่ด้านล่างของหน้าจอกราฟเป็นไงบ้างกราฟยังเป็นของศิริราชเล็กน้อยนะครับแต่ XP นี่รามาธิบดีเลยครับแน่นอนได้จากเจ้าเมโปโยกฟาร์มซะมันลากฟาร์มก็ไวที่สุดแล้วครับมีอะไรบ้างข้างล่างไลออนยังไงยังไม่มีอะไรครับพยายามจะเซนทรีเอานี้โดนแก้เราด้วยครับโอ้อย่างที่บอกว่าเขาเห็นฮะด้านบนงาแล้วครับคอดาวลงเอาไว้ยังไงโดนไป1เม็ดวีด็อกเตอร์ตายตรงกลางขออภัยครับตรงนี้พยายามจะอันตีนี้ไปก่อนวาร์ปซ้อนมาไอซ์พาดไม่ถึงฮะโอ้เกือบตายครับแต่เต็มตรงกลางนี่ทอร์นาโดโคสแนปเต็มที่ให้วีด็อกบอกอย่างที่บอกไว้ฮะว่าไม่ง่ายครับเลนกลางวีด็อกเตอร์เอาควีนมาแทนครับรอบนี้โดนทักทายแล้วฮะพอควีนมาด้านล่างก็สบายกว่าครับจริงเอาซับไปข้างล่างก็ได้นะไมรูซ่าโอกาสที่จะฆ่าวีด็อกอาจจะยากกว่าครับไม่เหมือนอินโวเกอร์ฮะถ้าเปิดทันโดใส่แล้วโดนนี่ก็เรียบร้อยครับเป็นศพแน่นอนเมื่อกี้นี่มีไลออนด้วยซ้ำนะที่มาช่วยครับสโมกกันมาเอาละเจอใครหรือเปล่าออกมานี้จะเอไหมฮะเห็นแล้วครับยังไงฮะเฮกกันมาตรงนี้ครับโดนอยู่ใจโรคอดาวขวางเอาไว้นี่แหละเอาสตันมาไม่โดนใครซะงั้นฮะโอ้ตายครับด้านหลังแล้วไงมาเยอะเยอะมากเยอะมากสกรีมต่อจังหวะนี้โดนกรีดเต็มหลังครับตายด้วยเช่นกันนะอีโรเกอร์มาช่วยไหมวิดด็อกเตอร์ตายทางนี้น่าจะโดนซอมบี้หรือเปล่าโดนซอมบี้จัดการไปฮะเสร็จอันใดยิ่งแลกไป 2-1 ครับมากันหมดเลยฮะเมื่อกี้นี้สำหรับทางด้านของรามาธิบดีด้านล่างยิงฟรีครับอ้าวทาวเวอร์สบายเลยอย่างงี้ Radiant's top tower is under attack เรียบร้อยนะเกมนี้ถ้าจะมันก็น่าจะเลทเกมแล้วฮะเพราะว่าจากฮีโร่ด้วยนะเมโปเมดูซ่าไจโรนี่ต้องการเงินทั้งนั้นนะครับเก็บรูนเฮสมาอ้าวหวัดดีฮะยังไงเจอแล้วชาโดว์สไตล์สโลว์หนืดมายังเปิดมานาชิวครับกดซิกเกิลไว้อันตียังมีแต่ยังไม่ได้ใช้อะไรฮะมานาหมดแล้วฮะตอนนี้มีวาร์ปซ้อนมาโอ้โหด้วยความที่มีรูนเฮสนะแว้นกันมาโหดมากแล้วก็ขู่แค่นั้นฮะวาร์ปมา2เลยครับซัพพอร์ตนี่กลับก่อนหรือเปล่าฮะยังไงดียังแต่ตรงกลางนี่อีกไม่นานแล้วครับจะได้ออกขีดแล้วนะDyer's middle tower is under attack. ฉันจะได้1 tower ด้วยฮะ invoke เดินหลบไปซะก่อนด้านบนมาเก็บเลเวลเหมือนเดิมครับนี่อะไรเอ่ย mechanism นะชิ้นต่อไปสมบมาบ้างครับรามาธิบดีเจอแล้วฮะอย่างงี้ยังไงครับไอซ์ผ่านได้เหมือนกันนะรอเหลี่ยมอยู่โอ้เดี๋ยวเดินกลับเล่นเปล่าอ้าวสโมกหมดคาวอร์ดเลยครับสะดุ้งเลยอย่างนี้ยังไงดีควีนมาแย่งซะงั้นโอ้เมโปมาด้วยครับอ้าวมันจะมาแย่งครับตรงนี้ปักสะสมเบียไว้ต้องเดินออกแล้วครับเขาเสามาขนาดนี้ก็รักษาครีปได้นะครับโอ้โหเซนทรีเลยฮะรู้ว่าเขาเห็นนี่ก็มีคุมเหมือนกันนะครับสำหรับทีมรามาธิบดีคุมรูนได้ด้วยนะไม่โปกลับอีกที่เดิมนะฮะฟาร์มก่อนส่วนด้านล่างบุกกันมาครับตะกี้โรยเท่าไหร่ละเวล5นะฮะกำลังจะ6นี่เช็คไม่เจอครับ
อินวิสฮะรูนนี้ส่วนตรงกลางไงฮะมาเก็บแล้วครับเมโป Invisibility โอ้อันตรายเหมือนกันตรงกลางแต่ไอซ์พาร์ทไม่โดนครับเจอไหมตรงนี้แก้เหมือนกันครับปากใหม่เมโปเดินผ่านเข้ามาเมดูซ่าอันตรายแล้วครับเลนล่างไจโรเองจะแบล็คคิงบาร์นะครับยาวๆไปแล้วนี่จะเอ๋แล้ววาร์ปกับหน้าตาต่อหน้าต่อตาโอ้โหโดนผู้ไม้แฮมอันตีเลยครับต้องกลับไปก่อนครับเมดูซ่าวาร์ปต่อหน้าเลยเมื่อกี้ลงแหให้เลยตรงกลางทอร์นาโด EMP ดักกันมาที่จักกิโร่ครับโคสแลปต่อเต็มๆเลยครับอีกจิ้มหนึ่งเรียบร้อยครับได้ไปปุ้งปังกันมาเซเลนเซอร์กดตีไว้ครับยังไงฮะตรงนี้ล่าสุดแกมาที่หน้าของ Queen of Pain ยังมีบลิงบลิงหลบไปได้ก่อนครับเจ็บหนักนะฮะแต่ด้านบนนี่ทาวเวอร์ฟรีครับเรียบร้อยเสร็จใจโรคอปเตอร์ตรงกลางก็น่าจะได้ไหมดีนายครับสวยมากฮะ Queen โอ้ไม่พอได้กันนิ่มแล้วนะMoney changes handsตรงนี้ก็ได้ออกหิดแล้วเช่นกันเดี๋ยวมาดูเกมแก๊งครับจริง4ตัวของทางด้านศิราชเองช่วงนี้ก็โอเคนะครับแต่ยังไม่มีฟิงเกอร์นะถ้ามีนี่น่าจะลุยได้เลยครับโอ้ช่วงนี้ยังพอจัดการเมโป้ได้อยู่ Radiant's Middle Tower is under attackด้านล่างมีไหลกันมาก็น่าจะปล่อยให้เมดูซ่าประเอิดนี้มีปักเซตที่หาไม่เจอครับด้านบนมากันมาแล้วฮะน่าจะขอเท้าหรือเปล่าเอ่ยนี่มีของดีในดับเบิลดาเมจทีนี้เราจะมาเก็บเงินเก็บของก่อนแหละครับด้านบนนี่มาแล้วฮะเอาละตรงนี้เช็คด้วยนะครับคุมไว้ก่อนแล้วอ้อมมาข้างหลังครับงานหรือเปล่าครับยังไงคอดาวลงมาแหมาโดนเมอร์ลินสาวซอมบี้ขวางเอาไว้ยังไงโอ้กรีดแล้วหายเลยครับอันใดยิ่งเอ็มพีดักหน้าปากซอยมาฮะยังไงฮะหน้าขวานเมโป้อีกนิดนึงเรียบร้อยครับแต่ตาย4เลยฮะจิกกอดจะไฟน่าจะให้ไลออน6ก่อนนะมันจะมีสกิลขวางครับนี่ได้แค่เมโป้ตัวเดียวนั่นเองโดนอ้อมหลังมาครับเรียบร้อยเลยแล้วดูเหมือนจะไหลต่อมั้ยเนี่ยของยังครับใจโรน่าจะเอาแบล็คคิงบาร์มาส่งโอ้โหอุ้ยคราวนี้นี่ปัญหาใหญ่แล้ว Radiant's top tower is under attack กดกันไว้ก่อนครับตรงนี้เมดูซ่าก็ต้องเร่งฟาร์มแล้วฮะเพื่อนทำเสียซะด้วย Dire's middle tower is under attackไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งนี้แต่มีวาร์ปมาขนาดนี้แล้วครับยังไงทาวเวอร์โอ้เรียบร้อยไอซ์พาร์ทลงกันมาคอดาวต่อด้วยเจ็บหนักมากยังไงตรงนี้เพียงจะบ่ายมาจัดการควีนอยู่ฮะควีนมีบลิงบลิงหลบทันอีกฮะนี่วาร์ปกับกูโดนเฮกไว้ก่อนโอ้ไปเฮกจากกิโร่มานะเสียดายแต่เมื่อกี้ถ้าไปจัดการไจโรก็อาจจะแบล็คคิงบาร์สู้ใช่ไหมควีนรอดไปครับซอมบี้ไล่แล้วก็ตายไปซะแล้วกราฟนี่ร่วงลงมาหาทางฝั่งของทีมรามาธิบดีแล้วฮะ XP ยังเหมือนเดิมนี่ตรงกลางสักหน่อยไหมแต่พุ๊บนี่แหละครับไม่ทันแต่ด้านหลังมีไล่ตัวซับครับยังไงบิ๊กด็อกเตอร์โดนโคสแนปอยู่จิ้มอีกทีเดียวเท่านั้นครับเรียบร้อยนี่แหละฮะ Ghost Walk โอ้ขนาดมีเซตที่ตรงนั้นไม่เห็นจริงๆฮะตรงนี้มองไม่ทันแน่นอนเ
มีภาคในเกมแต่ไม่รู้ส่องได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงในทัวร์นาเมนต์ครับได้เมกานิซึมแล้วล่ะครับรอบนี้ก็ปักเช็คนิดหนึ่งครับไจโรโอ้ไม่มีใครลากไว้ฮะหน้าที่เมดูแล้วครับเลือกที่จะหาของถึกเพิ่มมาก็จะเป็นไอสการ์ดีแล้วเจออีกที่เด้อโอ้โหคนเดิมสวัสดีกดดัสเลยครับก่อนที่จะตายไปครับเมโปได้ของดีนะครับบลิงค์แจ็คเกอร์โอ้ได้2ศพเลยครับคนเดิมนี่แหละนะฝั่งนี้เข้ามาแย่งครีปเลยครับโอ้โหวอร์ดดักด้วยนะตรงกลางไหลมาแล้วฮะรอบนี้ต้องระวังแล้วครับสำหรับหน้าของศิริราชว่าเจอเมโปพูฟมานี่เสียหายไหลมาทาวเวอร์กลางครับมากับเมดูซ่าด้วยยังไม่ได้นะไอสกาดิแต่รอบนี้ไลออนมีฟิงเกอร์แล้วครับเข้ามาคุมไว้คอดาวลงมาแบล็คคิงบาร์ฮัทโดนใบก่อนอันตีมาเมดูซ่าโอ้เจ็บหนักยังไงสมซึ่งเมียมากลางตรงนี้กูยังไงฮะจากิโร่เจ็บเรียบร้อยครับตายไป1ศพเมโปเข้ามาครับพุบจัดได้1ศพเหมือนกันครับเป็นซาเลนเซอร์พายุขวางเอาไว้ตรงนี้ฮะยิงสู้กันอยู่ฉีดกันมายังไงดียังจะตายอีกนิดนึงยิงอยู่เดดวอร์ดมาอีกนิดนึง2ซอมบี้มันเยอะเหลือเกินตายหมดครับโอ้ไม่มีคนเคลียร์เลยฮะซอมบี้อันนี้ได้ของอะไรอย่างงี้อีกนิดนึงครับจะได้แล้วเดี๋ยวผมมีฟิงเกอร์ครับจัดการเมโปได้แต่ก็เกือบไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีอันใดยิ่งอาจจะหนีรอดเลยเมื่อกี้นี้เจอซอมบี้ตีหนืดเข้าไปยิงทาวเวอร์สู้อ๋อตายหมดทีมซะงั้นครับรามาธิบดีช็อตเมื่อสักครู่รีแคปก็น่าจะเยอะอยู่แต่ผมกดไม่ทันซะแล้วนะฮะกราฟพุ่งอีกรอบหนึ่งไจโรแบ็คคิงบาร์เข้าไปไม่ได้แลกดาเมจกันนะครับไปรับคนเดียวเต็มตายก่อนเลยที่จริงจะเข้าอาจจะถอยออกก็ได้นะสลับรับดาเมจกันนะครับจังหวะเข้ากับสลับกับเมโปอะไรก็ได้อยู่แต่ก่อนที่อินวอเกอร์จะตายก็ทอร์นาโดสวนสวยนะฮะไปโดนเหล่าเมโปไปด้วยควีนี่น่าจะเร่งแบล็คคิงบาร์ไปเลยโอ้โหนี่ออกของมาเลยครับเจมเลยขนาดนั้น Radiant's middle tower is under attack เดดวอร์ดไม่รู้เหมือนกันฮะดูไม่ทันฮะแต่ได้เห็นว่าวิทยาเตอร์สกิลไปแล้วสโมกกันมาอ้าวยังไงครับนี่มาเก็บรูนิดนึงด้านบนเห็นเหยื่ออยู่ฮะแต่ดูเหมือนว่ามาคนเดียวอาจจะไม่ได้เหรอก็ไม่แน่นะฮะตรงนี้นะครับแต่ตอนเข้าอ่ะเจอซาเลนเซอร์อันตีด้วยแหละครับแบล็คคิงบาร์ไปก่อนไงปกติแบล็คคิงบาร์แก้ได้นะแต่ต้องกดทีหลังนะครับกดหลังจากโดนอันตีของเซเลนเซอร์ด้านบนรออยู่ยังไงครับเผยตัวแล้วครับจัดตัวหลังครับตรงนี้ MP ดักหน้าปากซอยมาช่วยกันไม่ไหวจริงครับด้วยรูนอินวิสด้วยฮะเซเลนเซอร์ที่เก็บมาได้นี่ออกดูเลือดแล้วนะถ้าแฟลกคิงบาร์ตอนหลังอาจจะได้แฟลกแคนนอนป่ะผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ว่าไจโรแฟลกแคนนอนไปหรือยังแต่คอดาวแล้วนะด้านบนได้ทาวเวอร์อีกหนึ่งทาวเวอร์ด้านล่างครับการทาวเวอร์ฮะเอาแล้วควีนต้องหลบสักหน่อยไม่เอ่ยไม่สนใจนี้ว้ามากันเฉยๆฮะเจอมาแล้วกรีดใส่เลยเอาเฮกกันมาครับยังไงสตันขวาเอาไว้โบสแตรปโดนใบโดนฉีดโอ้โหจัดเต็มมากครับ
ควีนฮะตายไปคอดาวลงมากดสติ๊กฮะอ้าวเลือดเขาเพิ่มไม่ต้องถอยก่อนทั้งนี้ทอร์นาโดกันมาแม่มีล็อกหลบนิดหนึ่งเกือบโดนฮะเมื่อสักครู่โอ้ยังไม่มีเบคิบาร์นี่สู้กับไลออนยากครับควีนเขามี2 disable ฮะกะว่าจะมากับไจโรคอปเตอร์ไงไจโรนี่ช่วยไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้มียาฉากเพิ่มแล้วนะชาโดเวอร์นะฮะแครรี่ไอเทมไหลไปเรื่อยๆครับเงินไปหมื่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่ก็ฟอร์สตาร์แล้วครับไซเลนเซอร์ Double damage มีปิงเตือนฮะครีปไม่เกิดแต่โรจริงน่าจะหาอะไรมาลากไว้นะครับเพื่อนไม่ได้มาช่วยถ้าลากฟาร์มมันจะไวกว่านะเดินไหลเข้ามาสโมกหายเจอแล้วครับลิงหลบมาข้างหลังอ้าวเฮ้ยเอาตัวซับกดใบโอสวยครับงานเลยครับเมโปเพื่อนตามไม่ทันครับตายอย่างไวฮะยังไงต่อฮะมาช่วยจังหวะนี้กดไอซ่าสวยเหมือนกันครับ3ตัวเดดบอดยิงอยู่ที่ฟินิชสวยมากเหมือนกันดีๆอ้าวงานแล้วพี่ด็อกเตอร์อันติเต็มเป้งครับวันนี้อ้าวยืนแชร์แข่งกันไปควีนโดนใบตายอีก1ศพใจโรพยายามจะยิงช่วยแต่โรหนืดหนืดมากหนืดมากไปอีกศพเช่นกันครับอูมาตาย4เลยฮะแล้วเสียเจมด้วยครับสำหรับทางด้านของรามาธิบดีโอ้อินวอเกอร์ฮะหยุดได้สวยครับเดดวอร์ดนี่แป๊บเดียวนั่นเองเมื่อกี้ไอ้ตรงกลางก็บุกกันมาเลยฮะตอนนี้โอ้ขึ้นเลยหรือเปล่าครับแต่จะรู้ไม่มีซื้อเกิดนะแต่จะขึ้นเลยอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยไหมเนี่ย Dire's middle tower is under attack แวะมาทุบสกทุบถอยก่อนครับแวะมานิดหน่อยทักทายเนี่ยไม่มีตัวแก้เมดูจริงครับมานาสบายใจมากเกมนี้ก็ถือว่าดรอปมาตัดเอาตัวมานาออกไปหมดแล้วแอนตี้เมทแล้วก็อยู่ทีมตัวเองด้วยนะครับแต่เมื่อกี้นี่เข้าไปเจอใบ้อะฮะด้านล่างก็หนีก่อนเซนทรีนี่ไม่เจอนะเดินผ่านวอร์ดเขาเต็มๆฮะเอาทาวเวอร์ก่อนไหมแต่ช่วงนี้อาจจะโยกลำบากแล้วล่ะครับเพราะว่าเจออินวอเกอร์โซโล่เลยปล่อยไว้นี่งานแน่แล้วอู้น่าสนใจให้งี้ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรฮะ Radiant's bottom tower ทางนี้น่าจะไปยังไม่ได้นิดนึงกดสโมกเข้ามาแต่โรชานก็เสร็จแล้วล่ะครับเก็บเอกิสแล้วก็กลับบ้านแล้วแจ้ฟาร์มที่เดิมนะครับใจโรมีจับคลิปแล้วครับไว้มาลากแก้แล้วฮะเรียบร้อยมีเต็มทีมเขาเลยครับของวิชด็อกเตอร์โดนหักอย่างนี้มิสเซนทรีต้องมีมุมมองถึงจะเห็นนะครับควีนยังไม่ได้ครับแบล็คคิงบาร์ต้องฟาฟาแอบแอบหน่อยครับเพราะว่าถ้าเจอบ้ายอินวอเกอร์ไปก็ละลายได้เลยนะนี่ดีนายก่อนไหมเรียบร้อยฮะดีนายทาวเวอร์ไปฮะด้านล่าง
มาแล้วตรงกลางฮูฟเคลียร์ครับเมโป้จะโดนอะไรไหมเนี่ยเพนัลตี้ครับมีเอกิสอยู่ฮะชวนทะเลาะเลยครับทางด้านของรามันที่พอดีมีขโมยมานาครับจากคลิปงูฉกได้มานาเพิ่มแมนต้าแล้วนะโอ้ไอเทมนี่เริ่มหลุดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเซนทรีมาไม่เจอฮะทางนี้เก็บไหมกำลังหาอยู่เหมือนกันนะครับนี่น่าจะเอามาขวางอีดวอเกอร์ด้วยแหละนะเซนทรีเนี่ยเจมครับเจอก็เรียบร้อยครับแล้วด้านบนฮะยังไงดีเขารู้เหมือนกันครับบายกันมาโคสแนปใส่เอาไว้จิ้มอยู่แต่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับลาเพื่อนมาอ้าวงานแล้วครับโอ้โหโกสวอล์กหลบอีกรอบหนึ่งลอยนวลไปได้มีมากันทั้งคณะเลยครับทางนี้หนอกถอยเอาไปก่อนยังไงไปมาแล้วโอ้ท้าไฟครับกดใบเอาเข้ามาฟรีแล้วไมโป้ยังไงโอ้โหโดนจัดหนักเต็มๆครับเอกิสเสียไปไอ้สวาดกันมาไอ้วอกเกอร์ไหลมานิกนี้กันมาเต็มๆเหมือนกันฮะยังไงไม่ดูอัตติลงเต็มๆโอ้โหแข็งเป็นหมู่คณะฉีดมาไปอีก1ศพครับเมโป้แบ็คกิ้งบาร์ไม่มีอะไรจะไปขวาตรงนี้ครับยังไงครับตายหมดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเจออันติเมดูซ่าไปหงายผมทั้งทีแต่เมื่อกี้บลิงเข้ามาเจอบ้าอีกแล้วครับเมโป้ซาเลนเซอร์นี่จ้องอยู่แล้วฮะโอ้โหจากกันนิ่มเดือนเนี่ยยังไงฮะไจโรก็ไม่มีซื้อเกิดแล้วด้วยทาวเวอร์ไม่ได้เลยครับเมื่อสักครู่นี้นี่น่าจะได้สักเลนหนึ่งแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะเลนนี้เรียบร้อยไลออนฉีดให้เลยฮะจังหวะ2เมโปก็เรียบร้อยเลยครับได้บลิงแล้วเหมือนกันนะเงินไหลมาเทมาช่วงนี้ตรงนี้เพมจะหาวอร์ดวอร์ดก็ได้ของเพิ่มมาอีก1ชิ้นเป็นฟอร์สตาร์แบล็คคิงบาร์ไปปวดแนวหลังเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับซัพพอร์ตออกเข้าเกลียบมานะการ์เดียนกริฟโอ้มีเรื่องหรือเปล่าครับด้านล่างแต่เจอเมดูนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนครับจัดเต็มอีกแล้วไอ้ขาดมาตรงนี้โอ้โหไลออนโดนจัดหนักครับอันตีลงมาเมดูยิงฟรีอยู่ยังไงตีตายอีก1ตัวโอ้ตาย3เลยใจรบแล้วอีบาแล้วไงเสาซอมบี้ครับไม่มีคนเคลียร์ตายหมดนาทีอีกรอบนึงแล้วกล่าว GG เลยครับเกมนี้ทีมไฟไม่ไหวเป็นสิริราชครับที่ได้ไปก่อนเกมแรกโอ้ตั้งแต่ทีมไฟครั้งแรกพลาดนะครับเข้าไปในป่าเขานี่ก็ไม่มีอะไรด้วยนะแต่เกมมีโรเกอร์ใช้ได้เลยครับตั้งแต่ในเลนใช่ไหมสบายสบายเมนูซ่าก็ฟาร์มตามปกติของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็
ไม่มีตัวแก้2ตัวแหละไม่มีตัวแก้เสาอันใดยิ่งด้วยไม่มีตัวมันเบิร์นมานาเมดูซ่าดังหากนะครับพอบลิงเข้าไปก็ทำอะไรยากครับเจอบายไซเลนเซอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูดราฟเกมหน้าว่าจะแก้อะไรหรือเปล่านะสำหรับทางด้านของรามาธิบดีนะครับรามาธิบดีนี่จากสายล่างครับส่วนศิริราชนี่มาจากสายบนอยู่แล้วยังไม่แพ้ใครเลยครับในรายการนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเจอกับเกมที่2จ้าซีซีไรวัล1สาตาฆ่าสรพิษหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกม10 seconds remaining 5 seconds remaining โอเคครับกลับมากับคู่เดิมนะจ๊ะในรอบชิงชนะเลิศของเข็มสัมพันธ์เกมส์นะฮะแพ้ศิริราชเจอกับรามาธิบดีศิริราชนำไปก่อนและเกมหนึ่งครับถ้าเกมนี้ชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีเลยครับ
Dire Team Pick สลับฝั่งครับครับสิริราชไปอยู่ฝั่งเดอะไดส่วนรามาธิบดีก็มาอยู่ฝั่งเรเดียนแบนบัตสตีฟแบนริชด็อกทางนี้แบนอันดายิ่งเลยฮะแล้วก็แบนคล็อกเวิร์กไปตัวแรกหยิบบิลกันมาตรงนี้เอาบิสเซนแบ็กครับแล้วก็คริสตันไมเดนโอ้มีตัวเพิ่มมานาแบบนี้บิสเซนแบ็กน่าจะสบายครับเอาใจโรยอีกรอบนึงครับ Radiant Team Ban แฮร์รี่บิลมาสเตอร์น่าจะกลางมั้งเดี๋ยววางไปก่อนแล้วกันนะDire Team Ban แบนเซเลนเซอร์ด้วยครับเจออันตีเข้าไปนี่ทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวอันนี้ก็แบนไลออนเช่นกันรามาธิบดีต้องชนะเท่านั้นนะครับอันนี้จะได้มีเกม3แบนแอนติเมทฮะไม่ปล่อยตัวฮาร์ดแครี่ใช่ไหมตัวที่4แบนอะไรดีครับแบนเอ้าแบนเองด้วยแล้วก็เลือก From Spirit ครับจะเลือกตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเจอ Invoker มาป่วนใช่ไหมคราวนี้ได้ปัวได้ตัวพุ่งจับอีกครับอย่างสตรอมถ้า6เมื่อไหร่ก็มีเรื่องแน่เอาตัวแก้เป็นสการ์เล็ตเมทครับต้นเกมกดดันได้นะแต่เลทเกมนี้สการ์เล็ตเป็นขนมสตรอมทันทีเลยนะครับเริ่มหาตัวที่ต้องการมานาเหมือนกันเพราะว่าคริสตัลไมเดนมีออร่าช่วยรีเจนให้2ตัวนี้สบายแล้วนะครับSeconds remaining. Five seconds remaining. มีคนถามว่าอยู่ฝั่งไหนกันแล้วสลับแล้วครับสิริราชนี่มาอยู่ข้างบนของหน้าจอนะฝั่งได้รามาก็อยู่ข้างล่างครับเรเดียนมีถามอีกว่านี่แพทย์หรือนักศึกษาเอ็มไม่แน่ใจฮะน่าจะนักศึกษาแพทย์มากกว่าครับกำลังเรียนอยู่ไงเพราะว่าเป็นเหมือนกับกีฬาสัมพันธ์นะครับของคณะไม่ใช่เหมือนอ่ะใช่เลยโอ้เอาไนท์สตอล์กเกอร์มาใบ้เหรอครับซับไหมเนี่ยผมวางซับไปก่อนนะอันนี้ไม่เลยจัดเล่นอย่างอื่นปะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงครับทางนี้หยิบมาโอ้โหช่วยเต็มที่ครับเทรียนก็จะมี Living Armor ให้นะเล่น3 10 seconds remaining 5 seconds remaining แบนไวเปอร์ไปครับกลัวสตรอมจะโดนกดใช่ไหมเพราะว่าบิลนี้โยกไปฮาร์ดเลนได้นะต
่วนทางนี้แบนด์ Phantom Lancer ครับ Carry อ่ะเดี๋ยวมาดูซิ Shadower นี่จะเล่นอะไรดีเอ่ยเกมนี้ไม่รู้จะฮาร์ดอีกหรือเปล่านะครับที่เราเจอมา2เกมนี่ฮาร์ด Carry ฟุดๆseconds remaining 5 seconds remaining slog radiant team ก็ไม่ถึงกับฮาร์ดขนาดนั้นครับสลักเอามาเดินเกมด้วยครับมีดาร์คแพ็คแก้อยู่แต่ถ้าจังหวะเข้าไม่ดีอาจจะตายได้เหมือนกันนะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางครับแต่ผิวครบและไม่น่าจะชนครับแต่ Night Stalker นี่ช่วยเดินเกมได้ฮะช่วงต้นเกมคืนแรกรามาตัวสุดท้ายครับจะหากลางใหม่หรือเปล่าหรือยังไงดี Reserve time ไม่มีตัวจับอีกแล้วฮะจะมีแค่เทรียนอันเดียวจังหวะโอเวอร์โกดเอาเลอแชกมาชนเหรอหรือยังไงเนี่ยเลอแชกกลางมากกว่าครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูชื่อผู้เล่นแล้วก็บิลมาสเตอร์ไปฮาร์ดเลนโอเคแต่จริงเกมนี้จะชนก็ได้นะครับบิลมาสเตอร์โซโล่กับบิสแบ็กไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะเอาไอ้3ตัวไปจัดหนักแต่ถ้า3ตัวไปข้างบนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเลเวลนิดนึงนะตัวซับต้องการเลเวลฮะมีแววจะเลี้ยงซะมากกว่าครับรามาธิบดีเพราะว่าเพิ่งแพ้ไปหรือเปล่ากะว่าเกมนี้เอาชัวร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าลากคริสตัลเมเดนนี่เฝ้าป่าเลยครับไม่ต้องมายืนปวดเลนก็ได้นะเกมที่2ครับแพ้ศิริราชมาเจอกับแพ้รามาธิบดีในรอบชิงชนะเลิศนะครับใครที่รอเชียร์รามาธิบดีก็อยู่ข้างล่างของหน้าจอครับนี่เลยที่เรากำลังจับภาพอยู่นะส่วนศิริราชก็ข้างบนครับไม่รู้ว่าจะมีเรื่องหรือเปล่าฮะโอ้ตรงนี้มีคุมอะไรนิดนึงด้านบนสลักกันมายังไงอันนี้ก็ไลท์เช็คเหมือนกันครับกดพอสเกมก่อนครับเลอแชกพร้อมแล้วโอ้สลานี่เอาแทงโก้มา2ชุดเลยนะกะว่าอยากจะยืนยาวๆนี่มีวอร์ดครับน่าจะคุมนิดนึงหรือเปล่าโอ้ฝั่งนี้จะชนเหรอครับโอ้แผนน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวก่อนยังไงเดินวกไปไหมแต่เริ่มแล้วครับมาตรงนี้จะเห็นเดินขึ้นมาเจอพอดีครับเธอได้แคปไม่ทันด้วยเธอได้แคปกันมาจังหวะนี้สตันต่อครับโดน2ตัวไปด้านหลังยังไงดีครับจัดหนักจัดเต็มลิสิตเอาไว้เฟิร์สบัตเสร็จไปครับโรเกอร์บาราซากันมาได้1สมเป็นจังหวะนี้ยังไงฮะพยายามจะเปิดไฟอูเจ็บนำกัน3ตัวพยายามจะช่วยโดนสตันเต็มๆครับอ้าวหมุนยังไง
ดับเบิลคิวครับรอบนี้ไจโรแล้วคริสเตียนไมเดนครับไปยืนหลังเขาตรงนี้ไล่ไนท์ไงไนท์สกเกอร์ไล่อยู่สตันมาสวยแล้วฮะเลยแชกสโลใส่คริสเตียนไมเดนไว้ตรงนี้ต้องหนีแล้วฮะตรงนี้น่าจะตาย3เลยครับโอ้แลก2 no. มาถึงจัด5ศพกับแผนการรอในรังโรชานครับเมื่อกี้ไม่ได้มาเก็บรูเลยนะถ้ามาเก็บรูนี่เซอร์ไพรส์เลยครับโอ้ต้องชมสตันเลยแชกด้วยนะฮะโดนทุกรอบ This will come in handy เมื่อกี้นี่ไจโรได้บิสเซนแบ็กไจโรได้สตรอมสุดท้ายก็เป็นสกายได้ไนท์สตอกเกอร์นะครับแต่สตรอมเองก็ได้ไจโรคืนเหมือนกันแฮะอ๋อศพแรกที่บิลมาสเตอร์ตายไปฮะของทางด้านทีมรามามานาหมดแล้วฮะบิลเขาปักทางนี้ฮะไม่ให้ลากครีฟเซนที่ไม่เจออะไรฮะเป็นกลางเลยแชกครับกับสตรอมไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเลยแชกน่าจะกดดันได้เยอะเลยทีเดียว3เลนสบายๆด้านล่างโนสโลมาครับปาหนามไว้ครับนี่ก็เจ็บหนักกันนะครับพยายามจะตีคืนด้านบนโดนไหมอ้อมมาแบบนี้ฟอร์ดไบเอาไว้ครับน่างานเข้าแล้วฮะยังไงดีครับยังมีวอยอยู่กดวอยกันมาฮะด้านของไนท์สตอกเกอร์ไม่น่ารอแล้วครับเสร็จไนท์สตอกเกอร์ไปตรงนี้รอรูนครับอู้ของดีนะเอาไปแอบดูดเร็วได้ฮะแต่ไหลกลางแฮะมีบอร์ดเห็นครับฝั่งของรามา Not so fast. Dire's bottom tower is under attack. อันนี้ก็มากับไนท์สตอกเกอร์คริสตันไมเดนเล่นกลางโอ้เจ็บหนักกันนะฮะโดนจิ้มหรือเอาเมื่อขวางเอาไว้ไปเข้ามาโอ้โหเยอะเกินครับโกโดนวออีกตายทันทีครับว้าวก็ไม่ทันแล้วตรงนี้ก็มาเก็บเวลแทนแล้วกันต้องมาช่วยหน่อยครับไม่งั้นเลยแชกนี่กินฟอร์มแน่นอนครับด้วยสกิลที่ค่อนข้างแรงกว่านี่อัพช็อตนำมาเลยตอนนี้ช็อตที140ไลนิ่งเอาของมานี่ก็จะเป็นขวดให้นะครับมัน missing top ยังไงฮะเนี่ยเขาอยู่กันครบเลยจริงในเลนก็เห็นอยู่นะสลับเพื่อจะดึงคลิปไปครับมีควิลลิ่งเบรดก็ฟาร์มสบายเลยนะด้านล่างคลีปไหลครับต้องลากหน่อยแล้วซัพพอร์ตคลีปไหลนี่ได้เลเวลแล้ว4แล้วครับบิสเซนแบ็กด้านบนโดนอีกแล้วฮะเลี้ยกันมากดดันนิดนึงหน้าทีตัวซับโอ้ด้านล่างฮะเดินเข้ามาขนาดจ้าเอ๋เต็มเต็มยังไงสโลใส่เอาไว้เพียงจะตามจิ้มเหมือนกันฮะลิซิตกันมาตรงกลางก็มีเรื่องครับยังไงตรงนี้ปาหนามเพียงจะหันหลังครับแหมโดนข้างหลังนี่เจ็บฮะนะตรงกลางได้เลยแชกอีกหนึ่งรอบตรงนี้ปาหนามานาหมดครับอีกหนึ่งจิ้มโอ้เรียบร้อยครับไปตีเขาข้างหลังฮะแล้วไงเจ็บแล้วเนี่ยยังไงฮะสกาลาเมดแต่นี่ไม่อีกหนึ่งจิ้มใจโรคอปเตอร์ต้องมาช่วยครับกดขวดหนีไม่รอดครับแต่เมอร์ลินมาครับไนท์สตอกเกอร์วอยใส่ใจโรเอาไว้เอาเจ็บเองครับตรงกลางนี่ไปช่วยแล้วเมื่อกี้นี่ไนท์สตอกเกอร์ช่วยสตรอมครับได้เลยแชกอีกรอบโอ้ฝันร้ายเหมือนกันนะฮะแต่ครีปก็ยังโอเคครับสูสีตักแคนนอนกันไปด้านบนดูเหมือนจะหาเหลี่ยมอยู่สลักมนุษย์จะไม่ดัสป่ะนะ
โอ้แต่คืนแรกมาไนท์สตอกเกอร์ต้องบอกว่าทำได้ดีฮะเหลือไปฮะเมื่อกี้สการ์เมทถ้าใจโรไม่ละฟาร์มคลิปมาช่วยนี่อีกศพแน่อันนี้ไหลมารออีกเหมือนเดิมนะครับพิสตันแบบนี้ก็หน้าที่ซับเลยครับซื้อวงซื้อวอร์ดกลิ้งมาตรงกลางครับซาโลมาจังหวะนี้ไม่มีใบกดวอยใส่ว่ายังไงกลิ้งต่อไปมีเมื่ออ้าวงานแล้วฮะสตอ้าวสตันโดนด้วยเรียบร้อยครับใบกันมาที่เมอร์ลินต้องเพนก่อนตรงนี้คราวนี้เจอโล่หายซ่าเลยไล่เป็น5ตกอ้าวพึ่งปักครับโดนเซนทรีแก้เลยฮะด้านบนอู้แรกเลยฮะดาร์คแพ็คเสียสกิลก่อนครับยังไม่มีอันตีด้วยฮะโอ้เลนจะโดนไหมเนี่ยไหลเข้ามาไม่เห็นฮะจาร์เมดกระโดดหนีก่อนตรงนี้จะลากครับลากไปเก็บรูบาวตี้เหมือนเดิมเหลือชักเอาอิลูชันไปดูนิดนึงครับทางนี้นี่มีอันตีแล้วนะครับแต่ไม่มีมานาดูครีปนี่ได้เปรียบกว่าเยอะครับตอนนี้ด้านล่างเจ็บหนักครับโอ้ไม่ได้เขาแถมตายด้วยตายไปหนึ่งฮะไนท์สโตเกอร์ไล่ดักหน้าบักซอยกันมาแล้วก็บอลใส่เต็มหลัง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 ยังไงฮะหันไม่รอหันดับเบิลคิวอีกรอบเอาแล้วฮะขึ้นนำแล้วครับตอนนี้สกอร์คิวของรามาธิบดีโอ้ข้างล่างไม่ได้เลยนะนี่รอดไปครับจะมาไฟกับเทรียนนี่เขามีโล่นะครับกันอยู่5ครั้งเลยครับต้องหาตัวพิษให้มาแก เก็บรูนครับช่วงเก็บรูนช็อตใส่เมอร์ลินสตันโดนอีกรอบนึงครับช็อตนี้แล้วได้แคปเต็มๆครับยังไงจะหนียังจะวอยใส่ไว้มีใบยังไม่ได้ใช้ครับแล้วโดนช็อตเก็บไป1ศพเปิดไฟกันมาเก็บรูนเอาไว้ตรงนี้กดลอยเลยครับไล่ต่อไหมฮะอันติไม่มีฮะตรงนี้มานาหมดจะเอาแล้วครับสตันออกไม้ช็อตกันมาโอ้ต้องหลบก่อนที่จะไม่ได้นี่โดนช็อตครั้งเดียวหายเป็นข้อเปิดใช้อินวิทดูก่อนนะครับเลยแฉกมานาหมดแล้วฮะเอาโดนจิ้มครับรอบนี้ยังไงเทรียนช่วยเปล่าโอ้ยยังช่วยอยู่ครับวุดวิดตรงนี้ยังไงจ๊ะเอ๋เจอละเอาแก้ได้ไหมเนี่ยไม่ทันครับเขามาซะก่อนนี่ซื้อเซนทรีเลยเอาจริงตัวซับจะพกเป็นแทงโก้ก็ได้นะเพราะว่ากินวอร์ดหายเลยครับไม่ต้องไปนั่งตีใช่ไหมนี่จะโดนแก้คืนนะฮะรออยู่แล้วสงครามตัวซับฮะหักวอร์ดนิดนึงกำลังกลับเข้าเลนมาครับวิสเซนแบ็กยังไงดีฮะพิสตันเบนบอกมันมาแก้แล้วเนี่ยช่วยหน่อยช่วยทีพยายามจะจิ้มอยู่ครับตรงนี้สโลขวางเอาไว้สตรอมช่วยไหมฮะมาแล้วครับเซนทรีโดนตีคืนแล้วเรียบร้อยแก้ไม่ได้โดนแก้เองอีกด้วยฮะด้านบนครับไล่มากดใบใส่ยังไงฮะมีเกราะมาให้อีกแล้วฮะระดับเทรียนโอ้ดองถอยไปอีกหมดขวดเลยRadiant's middle tower is under attack เก็บรูนเฮสนะฮะไม่รู้ว่าจะออกหน้าการดูดเลือดหรือเปล่านะ
จโรเกมที่แล้วนี่เร่ง Black King Bar ไปก่อนก็เลยไม่มีคลิปไม่ได้เอาหน้ากากจับคลิปไปลากฟาร์มนะฮะนี่ก็ไม่ได้ลากเหมือนเดิมครับซื้อกลองก่อนการเงินใจโรยังนำอยู่ครับสลักตามมาเบม2ตรงกลางมีวาร์ปลงกลับเข้าเลนแหมนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะมีรุนเฮสหนีได้เอาละฮะด้านบนก็ไล่เหมือนกันDyer's middle tower is under attack. Drinks are on you. จะมาด้านล่างคอดาววางไว้ครับเจอสตรอมาด้วยคอดาวเจ็บหนักเหมือนกันตรงนี้อาจจะตายเองนะยังไงให้กิมอ้าวตายเองฮะโดมิเนตติ้งซะงั้นไล่สวนกันมาไม่ได้ใจโรด้วยเลยครับโอ้ว้าวนวลฮะเจอโลดเพียงเข้าไปนี่ปัญหาแล้วครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้ครับสโลใส่ไว้ฟอสไปกันมาจานตีครับโดนไปก็กระโดดขึงมาได้เต็มเรียบร้อยครับอันติไม่ทันยกวงแขนช้าไปหน่อย Dire's middle tower is under attack แวะอ่ะชมชัดใจเย็นนิดนึงนะฮะอันนี้เล่นกันความสัมพันธ์ของแพทย์เฉยๆนะสนุกสนานครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากที่ผมพานี่จะให้รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยกีฬาสัมพันธ์ของคณะ2คณะเขาเอาโดต้าเข้ามาเล่นแล้วครับนั่นคือวิศวะกับคณะแพทย์นะครับก็เลยไว้มาภาคนะครับไม่งั้นนี่ผมนอนดีกว่าครับนะถ้าจะดูเกมจริงจังพึ่งภาคเสร็จตี3ครับตื่นต่อ8โมงเช้าฮะเพื่อจะเป็นตัวแทนว่าเฮ้ยมีแข่งแบบนี้แล้วนะคณะอื่นอาจจะได้เห็นว่าสุดท้ายก็สนุกดีสร้างความสัมพันธ์ได้อาจจะจัดขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคณะอื่นด้านล่างโดนไล่มาแต่ไม่มีปัญหาอะไรให้อย่างนี้ไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยในโซฟอร์ตไบกันมาใส่ใจโรฮอปเตอร์ยังไงวาร์ปกลับอีกรอบนึงโอ้โดนไบครับเมอร์ลินรอดอีกแล้วครับใจโรวุดวิดมากมีคนถามว่าที่ตึกไหนเอ่ยไม่รู้วันนี้เขาเปิดชมหรือเปล่านะครับถ้าเปิดชมนี่ก็จะโรงยิมชั้น 2M แต่ถ้าที่ผู้เล่นแข่งไม่แน่ใจฮะอันนี จริงมีหลายระดับแล้วนะครับวันก่อนก็ภาคของมอต้นเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ไปแซวกันยับช่วงนั้นใช่ไหม Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. จริงที่อื่นอาจจะมีอยู่แล้วฮะนี่มีบอกเพลย์สตาร์ทมั่ง IT ก็น่าจะเล่นกันอยู่แล้วแหละ ITผมมีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมขอบคุณมากครับทีมงานด้านล่างไล่ฮะแหมไม่มีอะไรกราฟตอนนี้ก็ยังสูสีดูดีต้องรอช่วงสลากเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรนะจะเป็น Shadow Blade นะครับชิ้นต่อไปตรงกลางไหลมาโอ้ตอดพาวเวอร์แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะสลักมาแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยน่าจะได้จังหวะเดินของสลักบ้างครับมีวาร์ปกันมาครับดาราที่โดนต่อทาวเวอร์อยู่แลกกันตรงกลางไหมฮะมากัน4ครับสลอมไม่ไปมาแล้วไงสลักนี่โดนไปก่อนครับคอดาวลงมาสลักจัดเต็มมาด้านหลังกระโดดขึงมาที่จัดหนักโอ้เลยแฉกอีกจิ้มหนึ่งเรียบร้อยครับเลยแฉกไปก่อนฮะมีสโลควางไว้นี่แอนตี้มาตามต่อใจโรคอปเตอร์ไงแฟลคแคนนอนเคลียร์กันอยู่จังหวะนี้โดนสลักจับอีกหนึ่งศพไม่เรียบร้อยครับดับเบิลคิวก็ตายเช่นกันฮะมีวาร์ปลงมาเป็นสตรอมครับไบสายโดนฟอร์ตไบมาตรงนี้ก็ไม่น่ารอสำหรับสการ์เลตจัดต่อที่เทรียนครับเรียบร้อยอีกหนึ่งศพ4
ตัวครับสลาร์กเดินปุ๊บไป4ศพเสมอ11เท่ากันโอ้โหนี่จะอักนิ่มแน่นอนนะครับถึงคราวของศิริราชได้โชว์บ้างแล้วก็ถือว่าเล็งดีนะเล็งข้างหลังไม่โดนคอดาวด้วยนะสลาร์กแล้วตรงนี้สตันไม่ช็อตขวางก่อนครับขวางครีไว้มีวาร์ปดักกันมาได้บลิงแล้วฮะบิวโอ้ร่วงฮะช็อตเดียวเลยครับเมื่อกี้นี้กลายเป็นศิริราชการเงินนำขึ้นมาเลยแต่โรไหลบนนะตรงกลางสุดท้ายเสียด้วยนะครับทาวเวอร์ที่สตรอมจัดการอยู่ตรงนี้อ้าวเขาเห็นครับเตือนเลยฮะมีเซนทรีรูนเก็บไหมน่าจะไปเก็บรูนก่อนตรงกลางไหลกันมาอีกหนึ่งครั้งครับเพียมจะมาเอาทาวเวอร์นะ4คนไอ้มา4คนกดกันไว้ก่อนสการเมทไหลมาแบบนี้ครับปากวอร์ดอ้าวจ๊ะเอโดนจับกันมาฮะยังไงโดนใบก่อนอ้าวซะงั้นงานโอ้โหจัดเต็มทุกอันติที่มีอันติลงมาบิลมาสเตอร์ตรงนี้ต้องหนีแล้วครับก่อนหินโยมาใส่เมอร์ลินเอาไว้ยังไงฮะพายุของไม้ที่บิสเซนแบ็กคิสตันไม่ได้ต้องหนีก่อนเมอร์ลินวิ่งฮะช่วงนี้ฮะช่วงกลางคืนพอดีอันติเลยฮะเพื่อเพ่นคอดาวลงมาจังหวะนี้ตาย4มั้ยครับยังไงฟอร์ดไบช่วยโดนพายุอีก1โอ้ตายไป1ครับหรือเปล่าตรงนี้บิสเซนแบ็กตายไปซื้อเกิดมาสตรอมความมั่งหลังบิสตูไนท์สตอเกอร์ซื้อเกิดด้วยเช่นกันครับสวนคืนแล้วอย่างงี้ฮะจัดการเทรียนได้1ศพก่อนตรงนี้ไล่ไหมไล่ไหมอ้าวอุบลิงออกไปได้ก่อนฮะแลกไปครับตาย3ซื้อเกิด2เลยฮะแล้วได้2ศพคืนมายังโอ้ยังไล่ต่อด้วยอ้าวไม่ทันแล้วเมอร์ลินไม่อยู่ฮะเมื่อกี้สลักแล้วก็น่าจะเป็นคอนสแตนท์นะทาวเวอร์กลางไม่ได้ครับแต่ได้ไฟเมื่อกี้มาต้องบอกว่าเมื่อกี้สตรอมไม่น่าเลย โดนจัดเต็มทุกอย่างครับเมื่อสักครู่หายก่อนเลยเจอทางด้านของสกาลเมดใบสวนนะครับตรงกลางไม่น่ามีปัญหาแล้วครับได้ทาวเวอร์คืนอีกหนึ่งนี่น่าจะเป็นแบล็คคิงบาร์นะครับด้านบนมีวาร์ปมาสลักดาร์คแพ็คแล้วหนีไปก่อนฮะด้านล่างนี้ก็ได้ฮูดกันเวทนะเน้นถึกก่อนช่วงนี้อ๋อซินเวอร์เอทมากกว่านะครับตรงนี้มาหักวอร์ดไปน่าสนใจได้ดาเมจเพิ่มด้วยนะครับไปจิ้มใครก่อนเนี่ยถ้าไปจิ้มบิวก็จะไม่มีเลยครับแพสซีฟอันนี้หายเลยทันทีครับ4วินะเลยแชกไม่มีฮะแพสซีฟแต่ด้านบนนี่มาบุกทาวเวอร์แล้วจ้ากดกันไว้โอ้โหเต็มที่เลยครับแล้วยังไงฮะตรงนี้อันตรายมากครับผมเดินเข้ามาวงในไหมโอ้น่าอันตีฟรีครับยังไงฮะโดนใบกันมาพายุขวาไว้ก่อนพายุช่วยสตันกันมาตรงนี้ไม่โดนอะไรฮะแต่ทาวเวอร์น่าจะงานเขาสลากเรียบร้อยตายไปหนึ่งศพกลิ้งออกมาก่อนเจ้านี้ฮะยังไงแลกกับสกาเลเมตกันไว้ปาไฟกันมามีช็อตอีกไหมเมอร์ลินหนีไปได้ก่อนฮะไล่สาวน้อยคิสตันเบเดนตอนนี้พายุต่อด้วยนะครับสตันไว้กลิ้งได้ก่อนครับไม่โดนแต่จิ้มต่อโอ้โหลอยอีกรอบนึงครับตรงนี้สตรอมรอดไปได้ครับด้านล่างบิสเซนแบ็กฮะเนียนเลยได้ทาวเวอร์ไปเต็มที่เลยตรงนี้อันตีพลาดด้วยครับเมื่อสักครู่แต่ก็เก็บสลักไปได้อยู่ดีนะซินโบเอทก็อีกสักพักเลยฮะ
โอ้งานและตรงนี้ยังไงครับเมอร์ลินอ้าวรอดเมื่อกี้นี้เอาเพนได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหมูสิมันไวจริงๆฮะช่วงกลางคืนจิ้มต่อครับอ่ะกับเมอร์ลินด้านหลังครับจิ้มมาที่ใจโรบเตอร์ครับดาร์คแพ็กกันมาจังหวะนี้สลักไงโดนสตันก่อนครับอันติไปแล้วแล้วไงต่อครับคอดาวกันมาอันติวืดมาโดดกระโดดขึงไม่โดนเขาเดี๋ยวจังหวะนี้พยายามจะหนีอันติแล้วก็จะไม่เล่นขู่ไว้ก่อนฮะสรุปไนท์สตอกเกอร์ก็ตายจนได้เลยจิ้มร็อกเก็ตก่อนไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้ถ้ามีซิลเวอร์เอ็ดนี่น่าจะได้นะไจโรมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไปโอ้โหจังหวะฟาร์มครั้งเดียวเลนล่างได้ของดีขึ้นมาครับก็โอเคฮะแต่เพื่อนตายนะท่านบน แลกกับไปฮะเดี๋ยวมาดูว่าช่วยไหมน่าช่วยอยู่แล้วครับเลอแชกนี่งานเข้าแน่นอนนะช็อตนี่ก็เมจิกอยู่แล้วด้วยบอกว่าเจ้าซินเวอร์เอ็นไปรถไปลดไอ้นี้ด้วยนะฮะดาเมจจากไจโรสกิลแรกเหรอครับโอ้นี่ไม่รู้เลยฮะลดอันนี้ด้วยเหรออืมผ่าอยู่ตรงกลางครับอ้าวยังไงกลิ้งอ้าวไม่ทันอีกครับโดนสตันก่อนโดนไปโอ้สตันแม่นมากครับเกมนี้ไหลต่อตรงกลางครับอ้าวยังไงต่อครับโดนช็อตกันมาหันหลังอันติลงเอาไว้ครับโอ้โหโดนทีเย็นด้วยสลาเข้ามาตอนนี้จะดีแหละครับเขามีเซนทรีโดนพายุขวางหนึ่งรอบอันติหนีก่อนนะรอบนี้แล้วมีไล่กันมาเพียงเจ้าขวาครับเปลี่ยมาโดน3ตัวเมอร์ลินเข้ามาทำอะไรกดปล่อยใส่โดนพายุต่ออีกหนึ่งรอบสตันมาเต็มๆครับเมอร์ลินตาย3จ้าอ๋อลดดาเมจขอบคุณมากครับDyer's middle tower is under attack. ตรงกลางทาวเวอร์น่าจะไม่รอดอันนี้ Dyer's middle tower has fallen. ไปดูซินเวอร์เอ็ดนิดนึงตีช้าลงหมายครับว่าเขาอ่านอะไรเนี่ยมามเมมคือส่วนนี้เหรอตอนแรกคิดว่าน่าจะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเขียน Access Speed มากกว่านะครับ Access Speed ช้าลงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปตีใครเอ่ยเดี๋ยวค่อยไปเช็คให้ไม่ลดนะดาเมจออกลดสกิลใช่ไหมไม่เกี่ยวกับดาเมจหลักอ๋อนี่ไงฮะ reduce damage output แต่ผมดูนี่ไอเมมนี่อย่างเดียวเลยนะตรงนี้เมมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ถ้าอ่านบ้านๆนี่มาอิม IM เลย inbox นั่น IB นะฮะรีฟีนอย่าเล่นเลยครับโอ้นี่ถึงคลาวลุยครับมีสโลว์ขู่ไว้แต่มีวาร์ปมาขวางครับเจอสิริราชโยกฮะคือกันมาตรงกลางครับทำอะไรต่อตรงนี้กลิ้งหนีไปก่อนวาร์ปกลับเบยด้านล่างครับมารับเช่นกันนะสการ์เมท
ี้มีอะไรไหมมาฮักวอร์ดอ้าวเซนทรีหมดครับซื้อใหม่เหมือนจะแบล็คคิงบาร์แล้วต้องสลักกรรมการสกิลหน่อยแหละครับเจ็บหนักมากเพราะว่าลดดาเมจทุกอย่าง 40% ผมยังหาย 40% อ๋อนี่ไง5วิด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามาอิ่มนี่4วินะฮะอ๋อล่างสุดเลยขอบคุณมากครับแอคเซสสปีดสโลด้วยก็หลายอย่างนะซินเวอร์เอ็ดแต่เมื่อกี้นี่หาช่องสวยฮะศิริราชก็เจอฝั่งรามาเขาดันบนมาใช่ไหมพี่แกโยก2เลยครับนี่ฮะด้วยความที่ดราฟมาไม่ได้มีตัวจับนิ่งๆนะฮะแต่ทีมไฟโหดนะแต่ถ้าทางด้านของศิริราชโยกขึ้นมาปุ๊บนี่จับยากแล้วครับทั้งสตรอมทั้งสลาร์กจับใครคนหนึ่งก็ต้องใช้พลังเยอะไงต้องไปสัก 3-4 คนกว่าจะจัดการตารางนี้ดันมาอีกแล้วคนเดิมฮะตรงกลางครับมีสโมกกันมาอ้าวยังไงออมแล้วครับจะจับแล้วจับสลักมันหน่อยสิจังหวะนี้อาริฟินบอกจับยากใช่ไหมโชว์สักทียังไงฮะหลังมีพายุเอาเจอคนเนี้ยดันโดนอีกแล้วโอ้โหยังไงโอ้นี่มีจัดต่อไหมอันตีมาพลาดไปครับกลิงโอ้รอดเฉยเลยฮะแย่กันซะงั้นครับนี่จะเอาสลักนี่จะเอาสตรอมรอดทั้งคู่จ้านี่ออกอูเองด้วยนะครับซอนเพลิดก็เอาไว้แก้อูของฝั่งรามาธิบดีแล้วครับนี่แบล็คคิงบาร์สลักจ้าเอ๋เจออยู่ยังไงนี่ถอยไปก่อนอันนี้ก็ขอบคุณมากครับความรู้ใหม่เลยลดดาเมจปกติที่หาแพสซีฟอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ดาเมจนี่คือดาเมจรวมดาเมจเวทด้วยใช่ไหมฮะน่าจะเกี่ยวหมดเลยเนาะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดนะผมว่าตรงกลางนี่ครับพายุแก้ลอยนวลครับแบล็คคิงบาร์ครับเมื่อสักครู่นี้เลยแช็คเนี่ยฮะออกมาแก้ครับคือโดนฝั่งเขาพายุมาพายุอีกรอบเลยครับจะได้หลบได้ไม่งั้นนี่ตายแล้วครับเมื่อกี้ซอมซิบริดไหลตรงกลางฮะตอนนี้คือเลยแชกออกมาจะมาคอมโบกับตัวเองด้วยนะพายุยกแล้วก็สตันอะไรใช่ไหมไงฮะทางนี้ฮะไหลมาตรงกลางเซนที่เจอวอร์ดครับมาปักเลยอ่ะจะขึ้นไหมฮะรามาธิบดีมาก่อนเลยครับเลยแฉกครับกดการไว้ก่อนให้สำหรับนักศิริราชวอยขู่นิดนึงครับช่วงเวลากลางคืนนะตอนนี้ไนท์สก็อตเกอร์ยังไม่ได้ฮะกระนิมโอ้นี่แบล็คคิงบาร์รัวๆเลยฮะจะดีไหมครับเนี่ยอ้าวดันบนดันล่างเฮ้ยๆการบ้านฮะอันนี้ฮะอันตรายมากยังไงฮะอันนี้ไม่สนใจครับนี่ยังไม่ได้แบ็คกิ้งบาร์ด้วยนะกลิ้งกันมาด้านหลังครับจัดการก่อนยังไงกลิ้งออกมาตรงนี้อัตติได้ทันเวลาพอดีโดนป้ายก่อนยังไงสตรอมเจ็บหนักมากพายุทันไหมพายุทันครับแก้ใบก่อนฮะกลิ้งออกมาหนึ่งจังหวะบาร์แรกพังไหมครับตรงนี้มีวาร์ปกันมาไม่มีกฎการแล้วฮะตอนนี้ฮะบาร์แรกพังแน่นอนครับสลากมาครับอัตติลงครับกระโดดขึงมาฮะโดนอัตติสกายเมทเอาไว้แม่แล้วก็ได้หนึ่งศพไปสลากไงได้หนึ่งศพเช่นกันครับแลกกับบาแรกกลิ้งกันมาตามต่อโซริงยังไงวาร์ปกับโดนวอยไหมวอยทันครับเรียบร้อยครับยกเลิกวาร์ปได้
ได้คืนมา3ศพครับแลกกับบาแรกโหแล้วบาแรกสำคัญด้วยนะเป็นเมรีบาแรกด้วยนะครับที่ได้ไปมาช้าไปนิดนึงครับสลักถ้าไม่ขึ้นก็เศษซีราดแน่นอนครับที่แกโยกอยู่ช่วงนี้แบล็คคิงบาร์ครับชาโดว์กดวอยใส่เลยแช็กเอาไว้ไปมาคิงบาร์สวนเลยครับยังไงฮะโอ้เจ็บหนักเจ็บหนักพยายามจะกดสติ๊กเอาไว้โอ้ยเกือบตายไปกระโดดขึงมาด้วยใจโรคอปเตอร์เดี๋ยวโรคอปเตอร์ยังไงฮะตรงนี้เพื่อจะมาช่วยอยู่พยายามจะเผาช่วยครับสำหรับเลยแช็กครับต้องถอยก่อนแล้วร็อกเก้ใส่ตายครับไนท์สตอเกอร์และจังหวะเพนครับบลิงมาดักหน้าปากซอยเอาไว้คริสเบเดนครับพยายามจะยกอีกโอ้ตายครับได้กิมเมอร์เคฟก่อนฮะเอาเลยฮะจะได้เห็นเกม3หรือเปล่าตรงนี้น่าจะเข้าเมาโรชาร์ดนะครับช่วงกำลังเหมาะเหม็งไงฝั่งศิริราชตายไป2ครับตรงนี้นี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสบายสบายสตรอมไม่มีบราดโซนมานานก็น้อยนะรอบนี้นี่เลยแช็กเก็บเอกิสเองด้วยครับสบายเลยเล็งยากแล้วแหละฮะเดี๋ยวมาดูว่าซีราจะแก้ยังไงด้านบนครับพายุแล้วไงต่อพายุอีกรอบนึงครับมีวาร์ปลงมาโดนไหมรอบนี้ครับไม่รอดแล้วฮะเจอซับเข้ามาสอนมีต่างชาติมาด้วยนะครับฝากทักทายเขาด้วยนะผมว่าฮะซีเรียราดฮะให้ไนท์สตอเกอร์เก็บเงินเอาอาร์คานิมเถอะมุมมองนี่มีผลแน่ฮะเกมนี้ตรงนี้จิ้มตรงกลางกระโดดหนีไปก่อนโอ้นี่ออกหน้ากากดูดเลือดเหรอวลาดิเมียร์แล้วมั้งฮะชีวิตต่อไปเพราะว่าในทีมยังไม่มีนิวกิมเมอร์เคฟด้านบนนี้ไม่ได้นะครับทาวเวอร์ฮะดูครับพอไม่ได้จัดปุ๊บฮิลมาเดี๋ยวก็เต็มครับข้อดีของเทรียนด้านล่างหนีก่อนครับดูเหมือนจะมาเอาทาวเวอร์นี้แล้วมั้งยกขบวนกันมาแล้วครับมาแล้วเอาแล้วอย่างนี้ช็อตกันมาครับเอาไงดีครับศิริราชทาวเวอร์ไวมากน้ำตาจะไหลเรียบร้อยครับปักวอร์ดกันมาคุมพื้นที่นิดหนึ่งเอกิสยังอยู่นะฮะนี่เข้ามาแย่งคลิปก่อนโอ้โหเซนทรีแก้ซะด้วยโหดขิงเห็นสลักด้านบนครับก็เลยกะจะมาแก๊งนะและน่าจะไหลต่อทาวนี้ด้วยครับช่วงเอกิสยังมีโอ้นี่ของดีอีกดับเบิลดาเมจดับเบิลดาเมจ
ันไม่ค่อยขึ้นแล้วฮะช่วงนี้โดนจัดหนักต้องเร่งครับกระโดดมาดันเลยนะครับใบวาร์ปติดคูลดาวน์อยู่ด้วยนะฮะยังไงกดกันโอ้กดกันด้านนอกด้วยอันตรายเหมือนกันนะครับนี่มาหักกอดทิ้งไปพึ่งปักด้วยครับDyer's top tower has fallen. เอาไงดีฮะถ้าไม่กันเสีย2เลนนี่ต้องบอกว่าเสียหายเลยครับสำหรับศิริราชได้เจอเกม3แน่กดไปขู่ไว้ก่อนเผามาฟรีๆช็อตคลิปกันมาสลักมาแล้วครับตอนนี้ยังไงแบล็คคิงมาเปิดมาก่อนฮะมิสเตอร์แบล็คไล่มาฮะนี่น้องเพนก่อนใบใส่บิลมาสเตอร์ไว้กินเมื่อเคปช่วยครับแบล็คคิงบาร์ฟรีแน่นอนด้านหลังนี่เห็นครับดาร์คแพ็กกันคิวไว้ก่อนให้ไงฟอร์สตาร์ไล่สโลกันมาจังหวะนี้ยังไหวอยู่ครับแต่แบล็คคิงบาร์บิสเซนแบล็คไม่มีแล้วนะฮะยังมีไปอยู่เผาอีกรอบหนึ่งฟอยกันมาที่จัดหนักมีเอกิสอยู่ครับกลิ้งมาวงในคอดาวลงมาตรงนี้ไงยังไงสกายเมทแม่กินเมื่อเคปรอดอีกหนึ่งคนโอ้บิสเซนแบล็คเจ็บหนักเรียบร้อยครับตายไปก่อนคนแรกด้านหลังได้สกายเมทไปฮะจิ้มต่อจิ้มต่อสลักกระโดดหนีไปหนึ่งจังหวะนี่กลิ้งกันมาเอาจัดหนักได้ไหมยังไม่ได้ตอนนี้สตันไหมฮะมาน้ำหมดดิครับปุ๋นโอ้โหงานเข้าตายไปไม่มีซื้อเกิดสลักเข้ามาจับอีกยังไงมีลิเวอร์เมอร์นี่ฮะลิเวอร์เมอร์มาช่วยโอ้นายสตอกเกอร์งานเข้าแน่นอนฮะโดนช็อตอีกหนึ่งอันตีเคสเซนเบเดนยังไงฮะเจ็บหนักเจ็บหนักล็อกเกอร์บาราใส่เต็มเต็มแฟลกแคนนอนขวางไว้แลกครับรอบนี้โอ้โหเรียบร้อยเอกิสเกิดมาใหม่ครับสลักครับมานาอ้าวมานาอ้าวไหวไหมไม่มีมานาครับซินเวอร์เอรอดบุดบิดยังกันได้อยู่ครับเอาทาวเวอร์ก่อนไหมซื้อเกิดฮิตซันไบเดนเอาแล้วต้องกลับไปกันหน่อยแล้วครับวาร์ปดักหน้าปากซอยกันมาสตันขวางฮิตซันไบเดนเอาไว้ยังไงฮะช็อตต่อยิ้มมาตายไปหนึ่งศพโอ้ยังรอดฮิตซันไบเดนตรงนี้แรกกับทาวเวอร์ยังไงแบ็กกิ้งบาร์หนีมาก่อนนี่กดคริมเมอร์เคฟงานแล้วกระโดดข้ามกันมาจิ้มต่อจิ้มต่อจิ้มต่อช็อตคืนได้แลกกันไปครับผมว่าไม่ต้องมาก็ได้คิซันไมเดนกะจะช่วยใช่ไหมโอ้ยังการได้ครับเลนบนอ่ะได้เวลาเมอร์ลินเก็บตังค์แล้วฮะอากานิมคือถ้าได้มามันจะเปลี่ยนเยอะมากเลยนะแล้วมันไม่นานด้วยไงอีก200ครับมุมมองทางนี้จะมืดไปเลยนะฮะช่วงจังหวะไนท์สตอกเกอร์อันติผมว่าก็สำคัญนะถ้าเข้าออกกันดีๆใช่ไหมก็จะไม่เห็นว่าสลักอยู่ไหนไม่เห็นสตรอมอยู่ไหนอะไรประมาณนี้เมื่อกี้นี่ฆ่าตัวตายเอาลืมดูขออภัยฮะโอ้เลยแชกกดทันไม่ได้อะไรด้วยสลักได้แล้วครับไนท์สตอกเกอร์แต่จะไม่มีซื้อเกิดนะครับ1ชีวิตเท่านั้นด้านบนครับไหลมากันไม่ได้สักทีทาวเวอร์นี้คงยากแล้วนะแวะมาดูโรชานยังไม่เกิดครับไงดีเจอไหมกระโดดดีมาเห็นครับแต่โอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสลักถอยไปก่อนได้ไอสการ์ดีมาก็น่าสนใจครับสำหรับสลักต้องเร่งมือหน่อยกลางต้องระวังครับบิสเซนแบ็กก็ถอยไปก่อนน่าจะแบล็คคิงบาร์นะครับเชนออกไปถ้าได้มาก็โอเคฮะ
คือแบล็คกิ้งบาร์มาสกันเหมือนก็หายเลยครับในเกมแล้วกลิ้งเฮ้ยเจ้าเหรอครับยังไงตรงนี้พายุกันมาสลักต้องช่วยอัติลงคอดาวลงอีกหนึ่งครับแบล็คกิ้งบาร์จัดจังหวะนี้ครับยังไงแบล็คกิ้งบาร์ตามต่อโอ้อัติฟีสการ์เมดอีกรอบหนึ่งบุญยังรอดอยู่แล้วกลิ้งหนีมาเมอร์ลินอัติไปแล้วแล้วเมอร์ลินนิ่งทำไมล่ะครับโอ้โหยังไงเนี่ยตรงนี้รอกระโดดอยู่ไหมขวางหน้าบักซอยมาสลักโดนจัดหนักเรียบร้อยครับอ้าวงานแล้วมาไฟกันนอกบ้านครับดีใบเอาไว้วาร์ปกลับครับสำหรับสตรอมอู้ยเกือบตายโอ้70วิเลยครับตรงกลางน่าจะเสียเต็มเลนคือไปช่วยไม่ได้จริงครับเมอร์ลินยืนให้กำลังใจก่อนนะปากกอดกันมาครับเลนกลางครับเรียบร้อยแล้วครับ60วินี่2เลนชัวป้าครับใบใส่บิสเซนแบ็กไม่มีแบล็คคิงบาร์รอบนี้แล้วก็2เลนจริงๆครับโอกาสจะเอาสตรอมนี่ไม่สิจะกะจะไปเอาสการ์เมดไม่ง่ายเลยฮะนี่เขาได้ของแก้ด้วยนะได้โกลเซปเตอร์อีกทางหากครับงานเลยงานเข้าเลย2เลนนี่เสียหายหนักเดี๋ยวมาดูว่าซีราจะมีโอกาสพลิกได้หรือเปล่ากราฟนี้ไป 7,500 ครับ XP ได้คืนเลยครับโอ้โหนี่ชิวว่าการ์ดเพิ่มถึกอีกคือเกมนี้อาจจะให้สตรอมไปล่อก็ได้นะครับล่อซื้อ Black King Bar แล้วก็โยกออกอะไรเงี้ยพอหมดสกิลช่วงพอหมดไอเทมช่วงนั้นแล้วค่อยว่าอีกทีนึงก็ได้นะเพราะมีข้อดีครับข้อดีของซีเรียคือการที่เข้าออกไวนี่แหละครับพลิ้วมากทั้งสตรอมทั้งสลาร์กตรงนี้มาเอาโรชานครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะแต่เดี๋ยวก่อนฮะเฮ้ยๆจะเอาครับอ่ะโดนใบก่อนซะงั้นพายุแก้มาสลักกระโดดหนีก่อนครับจังหวะนี้กลิ้งมาดูโรยชายังไม่ตายครับสลักจะตายอีกรอบนึงฮะอันตีลงไปได้ก่อนครับยังไงเคเรียตายซะงั้นอ้าวตรงนี้เจ็บหนักมากอ้าวตายเองครับเจมเบเดนอันตีกลางดงครับเต็มที่แล้วฮะเมอร์ลินโดนเผามาอีก1ศพครับวิสเซนแบ็คก็ไม่รอดอีกศพเช่นกัน3ตัวด้านหลังโดนใบครับสำหรับสตรอมสปิริตยังไงตรงนี้กลิ้งหนีไปก่อนครับแล้วก็น่าจะโรยชาต่อเคเรียมีอะไรเอ่ยเคเรียมีเพลทเมลนะฮะต้องว่าไปการบ้าแล้วครับคลิปมาเพียบเอกิสฮะเหมือนเดิมเลยแชกไม่อยากจะเสียโรยชาเลยครับแต่ก็โอ้ไฟยากมากครับเมื่อสักครู่นี้ทำไงให้ตรงนี้เลนสุดท้ายครับกดกันยื้อไปก่อนแฮปปี้เซนแบ็กกำลังจะเกิดแล้วถอยไปก่อนฮะฝั่งนี้เดี๋ยวรอคลิปนิดนึงโอ้โหล่างบนนี้ก็นี่ฮะต้องการนี่ครับคลิปมันดันมาโหดมากกดเผากันมาครับเลยแชกช็อตเอาไว้กลิ้งด้านหลังครับเอาตัวซับก่อนยังไงฮะตรงนี้อันตีทันเหมือนครับบิลมาสเตอร์ยังไงบุญยังกลิ้งออกไม่ได้ก่อนเลยบิสเซนแบ็กที่เจ็บหนักมากแบ็กเคิงบาร์กันมาหนีไปก่อนตรงนี้ไม่น่าจะรอดครับแล้วก็ตายอีกแล้วฮะนี่โดนใบกดโกลเซนเตอร์หนีมาได้ครับยังไงรถก็ไปใส่เต็มแบบนี้สตรอมไม่รอดอีกหนึ่งศพอันตีด้านหลังเอาไว้ได้ศพเช่นกันครับยังไงฮะเซนเมเดนจีจีครับก็อดไลค์กันเลยทีเดียวครับเลยแชกมีเกมตัดสินแล้วจ้าก็ต้องไปดูเกมสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ครับของคณะแพทย์ในปีนี้เสร็จทางด้านของทีมรามาธิบดีไปครับเสมอกันฮะ1เท่ากันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเรามารอดูเกมหน้านะครับเกมสุดท้ายตัดสินใครจะเป็นแชมป์สำหรับเกมนี้จริงๆแล้วนี่
มีช็อตพลาดด้วยแหละครับจังหวะไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะเจอใบเจออันติทรงพลังของรามาธิบดีด้วยครับแล้วก็ช่วงแรกสตันได้แม่นเหลือเกินนะสำหรับเลอแชกแล้วบิลมาสเตอร์ไม่มีตัวมาขวางนะครับแล้วเขามีแบล็คเคนบาร์ตัวของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนี่จะไปจัดบิลมาสเตอร์ก่อนติแทบจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับพักก่อนฮะเดี๋ยวเจอกันต่อที่เกม3ตัดสินซีรีส์ไรวัล1ซาตาฆ่าสรพิษหัวใจของผมหัวใจของนักเล่นเกม Dire Team Ban โอเคครับกลับมาที่รายการเดิมคู่ชิงชนะเลิศใน Dota 2 Siren Game Championship นะครับระหว่างแพ้ศิริราชแล้วก็แพ้รามาธิบดีหลังจากที่เสมอกันไปคนละ1เกมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ปีนี้ครับรามาธิบดีครับโยกไปอยู่ฝั่งระดาแล้วฮะส่วนศิริราชอยู่ทั้งฝั่งเรเดียนแบนอันใดยิ่งเหมือนเดิมครับเกมที่แล้วเกมแรกนี่ตีซอมบี้ไม่ไหวนะครับก็แนะนำว่าหมอรามาธิบดีนะครับมีเกมตีซอมบี้เยอะมากมายนะครับไปเล่นกันก่อนฝึกกันก่อนใช่ไหมทางนี้เป็นบัตซิเกอร์ครับแล้วก็แบนวิวมาสเตอร์ออกไปกำลังคิดตัวที่2อยู่ครับว่าจะแบนอะไรดีแบนเป็นไจโรอ้าวไจโรออกไปแล้วฮะเลยแชกควีนว่างครับไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าไอโอก็ได้นะถ้าจะเล่นแผนนั้นครับแต่หยิบเป็นไลออนมาก่อนครับโอ้แสดงว่ามั่นใจกับตัวนี้มากซัพพอร์ตก็ยังหลุดอยู่ครับเลยแชกไม่กลัวใช่ไหมเนี่ยเลยแชกควีนอีก2ตัวที่
ดุจริงแต่ไม่สนครับเอาบิสเซตแบ็กมาได้ตัวถึกแนวหน้านะน่าจะฮาร์ดเล่นเหมือนกันแล้วมั้งเดี๋ยวมาดูบิสเซตแบ็กของรามาธิบดีบ้างครับว่าเป็นยังไงSeconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve. วันนี้นี่ผมพักแค่คู่นี้นะฮะแล้วก็จะพักก่อนรู้สึกว่าคืนไม่มีอะไรฮะช่วงคืนจะมีก็เป็นพรุ่งนี้นะครับพอดีเลยได้พักแล้วก็จะมีรายการเด็ดมากพรุ่งนี้ก็ไว้เจอกันอีกทีนะฮะเช้าซะด้วยโอ้ให้ตายค่าลิฟีซะดีกว่าไม่ใช่หยิบมาเหมือนกับเกมแรกครับ Invoker โอ้โหขออีกรอบนะส่วนทางนี้ก็เหมือนเกมที่แล้วครับเทรียนเอาละครับจะมีปัญหาอีกไหมโอ้แล้วมาคู่บิสเซนแบ็กด้วยนะถึกบึกบึนมากฮะอย่างนี้แต่เลือกมาเร็วแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าจะแก้ด้วยผิดหรือเปล่านะครับสิริราชTeam Ban. Ban Brassiker นี่กลัวเลือดใช่ไหมโอเค Ban เลยแช็กแล้วครับไม่ปล่อยแล้วจ้าส่วนทันนี้ก็ Ban เหมือนเดิมแอนติเมทแสดงว่ารู้ทันใช่ไหม Shadower น่าจะแบบถนัดมากหรือเปล่านะฮะ Ban ทั้ง3เกมแล้วผมจะไม่ผิดไม่ให้เล่นฮะแอนิเมต 10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time จะอะไรต่อดีครับแบนตัวสุดท้ายของเฟส2แบทโซเวนเหรอครับโอ้ดาเมจหนักหน่วงตัวที่4ครับรามาธิบดีเลือกแบนเป็น Clockwork ครับกลัวโดน Power Clock ขังมีปัญหาเหมือนกันนะแบนทิ้งไปก่อนนะครับเลือกอะไรต่อดีนี่เป็นเลือกเฟส2ครับ Viper ครับอ้าวแย่งตัวพิษมาโอ้โหตรงกลางฮะมีประเด็นแล้วฮะ Viper กินฮะเนี่ยทางนี้โอ้โยกเลยครับแฟนทอมแลนเซอร์เอาแล้วเทรียนงานเข้าแล้วฮะพิษเพิร์ดไม่สนใจครับรอบนี้เอาจำนวนเข้าสู้โอ้น่าสนใจฮะ
ไวเปอร์ก็ไม่มีอะไรจะไปเคลียร์ด้วยนะแต่ว่าบิสมาร์คก็ยังมีหนามอยู่แล้วครับอาจจะต้องหาซับเดินช่วยตัวหนึ่งนะจะได้กดดันบิสมาร์คได้เผยแครี่มาให้ก่อนแล้วครับจริงเลือกตอนหลังก็ได้เนี่ยจะได้ไม่เผยแผลนะเพราะว่าทางฝั่งรามาไม่น่าจะแบนนี่เอาดิสรัปเตอร์มาได้ซับพอร์ตแล้วครับยังคงเหมือนเดิมนะเน้น LE ค่อนข้างน่ากลัวครับ2ซับเทรียนกับดิสรัปเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะเล่นสายเดิมฮะอินโวเกอร์ออกคาถาใบแล้วกับแบล็คคิงบาร์แต่ Black King Bar ยังโดนแอนตี้ไวเปอร์อยู่นะ5 seconds remaining reserve time ตัวที่4ครับจริงเออร์เชเกอร์น่าสดนะฮะเอาไว้เคลียร์เอาไว้จัดการแฟนทอมเลนเซอร์ใช่ไหมมี3สกิลไว้จัดอะ Echo Totem Feature ทางนี้ได้อีกซับตัวเดินมาครับโอ้โหเพิ่มดาเมจด้วยนะเวนฟูลสปิริตแบนสุดท้ายครับฮาร์ดเลนแบนไทออกไป Radiant Team Ban แต่ว่าไม่อยากจะออก Black King Bar อะไรอยู่แล้วนะฮะทางด้านรามาธิบดีเดี๋ยวเจอราเวดหมู่เข้ามางานเข้าก็แบนดีครับฮาร์ดเลนที่เหลืออะไรเนี่ย10 seconds remaining อันนี้แบนเมดูซ่าโอ้จริงเจอเมดูซ่าก็ไหวไหมผมว่าแต่อาจจะวุ่นวายหน่อยใช่ไหมไม่อยากจะติดแข็งฮาร์ดเลนที่ผมสนตอนนี้อาจจะเป็นเซนทอร์ช่วยขวางให้นะครับหนีได้ด้วยใช่ไหมด้วยอันติพอคอกเวิร์กก็ไปแล้วมีฟินิกอ่ะได้เหมือนกันฮะใช่ๆตัวนี้แต่ฟินิกอาจจะโดนดิสรัปลากกลับมาเหมือนกันนะมีหลายตัวแล้วครับตามทีมเขาถนัดครับทางนี้ได้ตัวแก้ PL แล้วครับโอ้เลือกแมกนัสนะฮาร์ดเลนโอ้เอามาช่วยเพิ่มดาเมจ PL ด้วยโอ้โหเดนดี้มาเองหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนี้เอมเบอร์กลางไหมฮะแต่ไวเปอร์น่าจะกลางดีกว่านะผมว่าน่าจะดีกว่าครับแมกนัสนี่มันทำให้แบบหยุดได้เลยไงถ้าเป็นเซนทอร์เขายังตีเองได้อยู่ถ้ารวบสวยนะ อยู่ฮาร์ดเลนน่าจะเหนื่อยหน่อยด้วยฮะจริงฮาร์ดเลนมีหลายตัวครับเป็นบีสก็ได้นะครับจัดการเหนาะๆเลยตัวหนึ่งแล้วก็เปิดพื้นที่อะไรให้ใช่ไหม Prepare for battlemีนกอยู่อะไรเงี้ยเกมกันก็จะโหดไปอีกแบบนึงทันทีแค่เราจะเล่นบีสแต่นี้แม่งนั้นก็จะมาช่วยจังหวะไฟนะครับต้องระวังตำแหน่งแล้วครับเกมตัดสินครับรอบชิงชนะเลิศใน Dota 2 Siring Game Championship วางง่ายๆก็กีฬาสัมพันธ์ของแพทย์แล้วเลยฮะใช้ Dota 2ด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับครั้งที่27นะ Siring Gameระหว่างสิริราชครับเจอกับรามาธิบดีอันแน่เอาอีกแล้วรามาธิบดีนี่ชอบเนาะชอบแนวนี้มาก เหมือนเกมแรกนะครับไม่สิเหมือนเกมที่แล้วไหม
ไล่ฆ่ากันโหดมากคือหลบในนี้เนี่ยไม่เห็นนะครับเป็นเอมเบอร์กลางจริงด้วยนะแล้วก็จัดชนเลยครับไม่แค่มารอดักแก๊งเฉยๆหรือเปล่าโอ้ชนครับอ้าวถ้าจัดอย่างนี้นี่สิริราชงานเข้าแน่นอนเลยไม่ได้ฟาร์มชัวร์ฮะอันนี้ไวเปอร์ก็ตีไกลอยู่แล้วครับด้านบนก็ไม่ซีเรียสครับบิสเซอร์แบงค์ไม่ได้เสียหายแน่นอนจัดเล่นดีครับสำหรับรามาธิบดีเนี่ยเจอเลนแล้วนะครับชาโดเวอร์ไม่ได้ฟาร์มง่ายๆครับตรงกลางนี่โซโล่ก็เอมเบอร์เจอกับอินโวกแน่นอนนะเฟรมการ์ดก่อนช่วยดูดซับดาเมจนะครับด้านล่างครับโดนลิซิแล้วฮะสตันขวาไว้ก่อนแต่ยังเจ็บอยู่ครับตรงนี้มีกลิมฮะจะอ้าวไม่กลิมฮะน่าจะไม่ถึงฮะรอดไปได้ก่อนครับเวนฟูอ้าวตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันเนี่ยมานาก็ไม่มีหูครึ่งหลอดเข้ามากดดันให้ไวเปอร์ฟาร์มนะครับลาสคลิปนี่3เลนเลยครับตอนนี้ที่รามาธิบดีนำอยู่เตรียมจะหอกลาสคลิปแล้วครับ PL ไม่งั้นนี่เหนื่อยแน่แต่มานาครับก็ใช้เยอะอยู่นะครับยังไม่ได้โยกอะไรนะอาจจะรอให้แมกนัสได้เลเวลไปก่อนนะครับขำหามากแมกนัสเอาจริงใครอยู่ใกล้ๆมออนี่ไปดูที่โรงยิมได้นะครับชั้น 2Mผมไม่แน่ใจว่าที่นั่นมีคนดูหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูด้วยนะจ๊ะสำหรับในงานนะครับมีแค่ทีมงานนั่งดูปะเนี่ยยังไงฝากรูปได้นะครับสำหรับทีมงานไม่รู้ว่าตากล้องจะเป็นงานหรือเปล่านะถ้าเป็นงานนี่ต้องมีรูปสาวๆเยอะหน่อยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แม็กนัทเริ่มที่จะได้คลิปมากขึ้นเลยฮะเลนบนโอ้สบายหน่อยด้านหลังรีซิตกันมาจังหวะนี้มีซันอยู่ครับเพื่อนๆรถก่อไว้3ตัวซันได้แค่ไวเปอร์งานเข้าเทคกันมาแล้วไงฮะไม่น่ารอดครับสำหรับเวนฟูพยายามจะเดินหนีเรียบร้อยเฟิร์สบาสเสร็จไปครับด้านหลังจะเอาคนนี้ต่อไลออนโอ้ยเสียดายสตันไปแค่ตัวหนึ่งนำก่อนนะครับตอนนี้จากเลนล่างนะครับรามาธิบดี EMP เอาไว้ขึงไว้ก่อนไปโดนครีปแม่น้ำตาจะไหลฮะแต่ก็ถอยได้อยู่นะวันนี้ซื้อดัสเองเลยเหรอครับมานาหมดซะแล้วนะฮะไม่มีมานาก็เรื่องใหญ่นี่ส่งขวดนะเอาบูทมาด้วยโอ้สองอันเลยแย่งเคอร์เรียกันใช่ไหมเนี่ย Still not as swift as the speed of my thoughtsนี่น่าจะไอเคนบูทครับจริงก็ซื้อได้แล้วนะโอ้สบายแค่ด้านบนหรือโอเคครับบิสเซนแบ็กกดดันอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะโอ้โหเริ่มเจ็บแล้วล่ะครับโดนช็อคเวฟสกิลเลอร์3แล้วตรงกลางไหลมากดดันโอ้เจ็บหนักฮะ
แอะต้นไม้ลงไปก่อนนี่จะเป็นเฟดบูธนะด้านล่างก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วฮะตอนนี้แต่โอเคนะครับด้านล่างได้ไป1ศพถือว่าจัด3ชนมาก็พอไหวอยู่ฮะตัวซับเริ่มจะเดินแล้วช่วงนี้ด้านบนยังเหมือนเดิมนี่ก็มาเหมือนกันครับโอ้น่าสนใจมากยังไงฮะโคสแนปตรงกลางไว้ไม่มีบูทฮะเฮกมาพยายามจะเอาครับต้องถอยครับลืมเมื่อขวางเอาไว้ครับฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันยังไงกริมได้ไหมกริมมาอ้าวงานเข้าเพื่อนโดนอยู่เอพีจากด้านซอยสตันได้2ตัวจังหวะนี้ขึ้นขึ้นมาโดนด้วยครับอินวอร์เกอร์งานแล้วไงสตันขวางไว้อู้นิดนึงโอ้โหกดดัสกันมาครับยังไงบอดี้บล็อกเกือบตายครับบุดบิดบิสเซนไปด้านบนขออภัยครับตายไปฮะโอ้โดนโซโล่คิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอย่างนี้ดาราสกิล2หลบไปก่อนฮะปาบกลับเข้าเลนมาครับเลนบนปาบไปด้านบนนี่เสร็จแม็กนัสแล้วฮะอีกไม่นานน่าจะได้บลิงค์ครับแบบนี้ตัวตรงกลางนี่สูสีครับแต่คลีปเป็นเอมเบอร์ที่นำอยู่เกือบไปฮะเกือบไปด้านล่างมานาไม่มีจริงฮะจิ๊กจอกโซริงก็ได้นะถ้าจะสแปมสกิลไว้ลาสคลีปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือไม่สแปมก็ไม่ได้ครับเนี่ยไม่ได้ครีปเลยครับเพิ่งจะ8ตัวนั่นเองแล้วซับเข้ามาแล้วทางนี้ลากหน่อยไหมจริงควรจะลากช่วยนะครับยังไงดีครับฝั่งนี้การบนเพียงจะปานหนามนี่มีช็อกเวฟอยู่นะครับลิเวอร์เมอร์กันเอาไว้ถอยก่อนแล้วแม็กนัสด้านล่างมีเวฟเทอร์เรอร์ขู่นิดหนึ่งมีวอร์ดฮะตรงนี้มา3ชนอีกรอบนึงครับก็ยังไม่ได้ลากเหมือนเดิมนะช็อตเอาแล้วครับลิ้มไวไปนิดนึงครับฟิลขังกันมาไปโดนที่เมอร์ลินตัวเดียวเทคกันมาอีก1ตัวยังไงให้ลิซิสกันมาจังหวะนี้ยังไม่ได้เลยครับด้านล่างยังช่วยกันขวางได้ดีอยู่ครับของการนี้เฟดบูทมาแล้วนี่ก็จะเฟดบูทด้วยนะด้านบนแม็กนัส 1,400 ครับคลิปนำอันดับ1ที่2ไวเปอร์3บิสเซนแบ็คครับ4นี่เอมเบอร์ตรงกลางเอาจริงช่วงนี้เนี่ยสลับกันได้นะแต่อาจจะเป็นสลับกันตอนช่วงที่กำลังจะโดนแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าฝั่งนี้เขารอบลิงครับแต่รอน่าจะช้าเกินไปป่ะฮะนี่วาร์ปไปตรงกลางครับเอาเอมเบอร์มากดดันอ้าวงานละไม่มีไปวาร์ปซะด้วยยังไงดีแต่นี่ไม่มีวอร์ดลึกเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาเห็นครับเนี่ยนี่วอร์ดของทางด้านของทีมสิริราชนะครับแล้วเจอคลีฟฮะถอยกอดไหมหรือยังไงแต่นี่มีวาร์ปครับแม็กนัสอินวอล์กมีไหมไม่มีครับโอกาสที่จะดิฟได้อ้าวไปตีคลีปอยู่ตายซะงั้นตรงนี้ขึงไหมสตันขวาไปก่อนอันติลงมาฮะเอมเบอร์ไล่ไหมอ้าวไม่ทันครับโยผิดซอยซะงั้นกลายเป็นว่าด้านล่างเสีย1แล้วไม่ได้อะไรเพิ่มเติมด้วยครับแต่ตรงนี้อินวอล์กโอ้อันตรายแฮะหรือเปล่าอ๋อไม่มาเก็บหรือเปล่าฮะกะจะมาช่วยล่างฮะอินวอล์กนี่เพื่อนปล่อยดิสรัปเตอร์ไปเก็บเลเวลฮะจะได้6ไวๆแม็กนัสไม่นานแล้วครับเอา PL มายืนกลางก่อนนะช่วงนี้อ้าวแย่งคิดกันเองเปล่าปาหอกกันมาเอาไง PL ได้ตังก่อนแล้วฮะแต่อินวอกเองก็ต้องการของไวด้วยเช่นกัน
อันนี้ไหลมาข้างล่างครับตรงนี้เมคานิซึมไวเปอร์ไอเทมเพิ่มความถึกด้านล่างมายังไงฮะไม่มีอะไรฮะมีวาร์ปกันมาพีเอลโดนขึงแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อฮะป่าหอกสวนทันทีด้านล่างอันตรายนั้นน่ะยังไงครับตีกันมาจังหวะลิลิซิกันมาฮะเอาโอ้กลิมไม่สวยเท่าไหร่ครับจังหวะนี้รีบไปหน่อยอันติลงสตาร์ทใส่ไวเปอร์ไว้ได้ตัวเดียวฟิลขังก็ไม่โดนเช่นกันแมกนัสได้บลิงแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ซ้อนเลนไหนหรือเปล่านะฮะแมกนัสจ็อบส์ก่อนไม่สิ้นเกือบจะเดินอยู่ครับยังไม่ได้ฮะตอนนี้รามาปากโอ้โหโหดมากเดี๋ยวนะเสีย2อันเพื่อสิ่งนี้จริงๆเหรอปากดักครีปครับแล้วก็ดูพื้นที่ป่านิดนึงนะผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะไม่เห็นรูนแล้วแบบนี้ตารางมาครับทอร์นาโด EMP ขวางเอาไว้ยังไงโคสแลบกันมาครับสตันต่อแม็กนัทรวม2ตัวด้านหลังครับโชว์ไว้จังหวะนี้ไถออกเอายังไงเอาอ๋อน่าจะได้ไปครับดาเมจเอ้ายังไงเอ้านั่นแหละครับไม่ได้สกัดไถออกโอ้น่าจะได้จะช่วยมาได้เป็นไวเปอร์ไปที่จริงน่าจะได้3ตัวนะฮะแต่ได้ไป2ก็โอเคฮะแม็กนัสช็อตแรกเข้ามาช่วยทีมด้านบนก็สบายหน่อยครับแม็กนัสไม่อยู่ขึ้นนำเป็น4ต่อ1ครับเงินประมาณ 1,000 นะเพราะอีกฝั่งนึงติดลบ XP 900ครับไหลมาทาวเวอร์ล่างครับกดกันไว้ก่อนมีวาร์ปซ้อนเอาละครับรอบนี้ไม่มีอันตีแล้วครับแมกนัสแล้วจังหวะจะกลับไหมยังไงกลับก่อนครับที่เมื่อกี้นี่รวบ2ตรงนี้ใช่ไหมไวเปอร์อยู่นี่ถ้าไถลงมาก็โอเคนะครับแต่นี้แบบไถไถ2ตัวเนี่ยเงินนำอยู่กับแมกนัสอยู่มันจะรอไหมไม่มีอะไรฮะตรงนี้ไหลมาเก็บรูน PL ก็เร่งฟาร์มแล้วครับช่วงเก็บหอมรอมริบนี่ปักวอร์ดเอาไว้ฮะเห็นเวนฟูลแล้วเอมเบอร์มากับ Invisibility โอ้งานหรือเปล่าครับเห็น2ตัวนี้อยู่ฮะเอมเบอร์ยังไงฮะขึงไหม EMP นะขึงกันมาเอาได้เมอร์ลินตัวเดียวฮะสตันขวางไว้ก่อนครับช็อคเวฟกันมาเฮกส่วนเอาไว้ไถออกครับรอบนี้สตันมาฮะเอาจัดหนักแชมป์หนีแล้วไงลิซี่กันมาต้องหนีก่อนแต่โดนโคสแนปเรียบร้อยครับโดมิเนตติ้งตรงนี้จะกลิ้มไหมกลิ้มกลับเข้ามาไม่สวยเท่าไหร่ครับต้องถอยอีกรอบนึงฮะอ้าวโดนสวนแล้วอย่างเงี้ยแม็กนัทยังมีบลิงค์อยู่แต่ไม่มีถ่ายครับมีอันติอันติมา3ตัวช็อคเวฟจังหวะนี้ยังไงต่อครับตีกันมาสตาร์ทสวนไว้สตาร์ทอีก3ตัวครับสวยงามเหลือเกินพี่นะครับซอยมาลิเวอร์กันไม่ทันแล้วครับตาย4ทันทีสําหรับในหน้าของรามาธิบดีโอ้เอาละได้โชว์เลยครับช็อตนี้อันนี้นี่สวยเลยครับแม่จังหวะกลับครับ PL นี่ยิ้มเลยฮะสบายเลยเพื่อนทำดีมากนี่เพียงจะหาไม่เจอนะฮะไม่อีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเสียบใหม่ก็ได้มันจะมีบางช็อตเดี๋ยวมันก็หายไปเองงมกันฮะช่วงนี้แต่ยังไม่มีทุนซื้อไม้ใหม่แน่นอนนะครับก็ต้องใช้เจ้านี้แหละไปก่อนขึงกันมาอันตีหลบไปก่อนฮะตรงกลางโอ้ยังไม่มีอะไรฮะฟิวขังไว้ขู่นิดนึงถ้ามันยังได้ยินก็โอเคอยู่นะถึงจะออกข้างเดียวก็เหอะ
Dire's structures are fortified. Dire's top tower. แต่ตรงกลางนี้ประเด็นเหมือนกันนะฮะกำลังจะมีอันตีด้วยครับแมกนัสไม่สวยเท่าไหร่ครับรามาธิบดีแล้วไงเจอเมอร์ลินไหมเมอร์ลินโอจ่าเฮกอ้าวยังไงฮะเฮกกันมามีคนมาช่วยไหวไหมไม่ไหวเปล่าโอ้เอาติเอาฉีดก่อนตายครับได้ไปแล้วไงต่อตรงนี้ไถกันมาอันติได้แค่ตัวเดียวครับสลับทางด้านของแมกนัสโชคไว้ขวางเอาไว้ครับดีจับตัวหนึ่งรอดอยู่หรือขึงมา2ตัวอ้าวเริ่มเงิบตาย3ตาย3ตาย4ครับช็อคเวฟคืนไม่ได้สักศพเลยฮะไลออนต้องบอกว่าพลาดด้วยแหละตอนแรกครับกะจะไปเฮกเขาฮะไม่ค่อยดีอะไรตำแหน่งการยืนล้วนๆฮะเมื่อกี้นี้กลายเป็นต้องช่วยไลออนตอนแรกเสียไป4เหมือนกันครับด้านล่างก็แวะไปเนียนๆนะไม่ทาวเวอร์กลางก็เสียด้วยนะฮะเมื่อสักครู่เสร็จไวเปอร์ไปแต่รอบนี้เขากำลังจะมีเมกแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยฮะเงินพอแล้วครับเกมอาจจะเปลี่ยนได้นะครับด้วยเอเมกานิซึมนี่แหละฮะไล่มาเป็น5ต่อ8แล้วครับรามาธิบดีและตรงนี้ดูเหมือนจะเห็นอยู่แล้วฮะยังไงเอมเบอร์ไหลมาด้วยความที่มีอินวิสน่าจะของมาเอาไม่มีอะไรครับไหลล่างแล้วมั้งทาวเวอร์เปิดอินวิสมาเห็นแล้วครับยังไงฮะอันตรายพอสมควรทีเดียวเพื่อจะไปยืนเช็คก่อนตรงนี้ลากครีปครับไวเปอร์มาฮะเมคานิซึมแต่หลังเดินอ้อมกันมาอ้าวงานไหมฮะนะกะจะไปกันหรือเปล่าครับตรงนี้มาร์ควอร์ดนิดหนึ่งเอมเบอร์แหมนั่งเล่นซ่อนแอบกันแล้วสองคนนี้ฮะยังไงฮะจ่าเอกดเฟรมการ์ดขึงเอาไว้สตันไหมสโอ้โหหลบสวยครับสวยมากครับสำหรับเอมเบอร์ได้โชว์ครับเมื่อสักครู่สตันไม่ได้ครับเพราะว่าใช้แชฟกับอันติหลบไปได้ตายครับโซโล่คิวฮะวาร์ปกลับทันทีวาร์ปไปกันบนด้วยนะนั่งไล่จับกันอยู่ตั้งนานถ้าสุดท้ายก็ได้ไปสกิล2เพิ่มร่างครับเตรียมเป็น Divisor Blade ก็เร่งเงินอยู่อ้าวขออภัยฮะ Invoker ไปได้ Ember ยังไงหว่าด้านบนโซโล่คิวอีกแล้วนะครับมานาน่าจะหมดด้วยแหละฮะเมื่อกี้คือวาร์ปลงไปมานาก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะนี่เทอร์นาโดโคสแนปนะครับด้านบนเสียไม่ได้ทาวเวอร์ด้านล่างจิ้มอยู่มีวาร์ปลงมาการเป็นแม็กนัสช็อคเวฟขู่ไว้ฮะยังไงเทรนมารอช่วยนี่จะดีนายไหมดีนายทันหรือเปล่าอ้าวไม่ทันครับถ่ายกันมาอันตีรวบ2แต่ไม่มีดาเมจต่อครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะลิซิดมาอันตีสู้อ้าวเฮ้ยยังไงเกมพลิกครับทอร์นาโดช่วยเอาไว้โดน2ตัวยังไงต่อเอาใครดีคนสั่งกันมาที่ทางด้านของเทรนเขามีเนเจอร์ไกด์สลบครับยังไงฮะเจอไหมไม่เจอฮะไลออนมาพอดีตรงนี้กดโกสต์วอล์กลงไปก่อนปากเซนที่ขวางเอาไว้ครับอ้าวโดนสวนเลยฮะไลออนยังไงฮะชีสคืนมาสตันต่อจังหวะนี้อันติลงปาออกช่วยไม่ได้ครับเจอเลยยังไงซิลสองหลบมาไล่ต่อที่ดิสรัปเตอร์ครับด้านหลังมาช่วยอินโวกครับตรงนี้สโลขวางไว้มีเอมเบอร์มาด้วยกดดัสก่อนตายยังไงตายอีกหนึ่งตัวด้วยครับอ้าวยังไงแมกนัสเริ่มได้ใจนี่มาคนเดียวเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับเมื่อสักครู่เสียหายครับนี่ได้เกือบ 3,000 เลยนะครับเงินอีกประมาณ 1,500 เลยตอนนี้เขาได้ของดีแล้วนะโอ้คริมสันกาดครับ PL ตายครับประเด็นสำคัญเลยเมื่อสักครู่นี้
Radiant's top tower is under attack. Radiant's structure. ไปพึ่งมาใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชิงครับของ Dota 2 Cycling Game Championship นะว่าง่ายก็เป็นกีฬาสัมพันธ์ของคณะแพทย์นะครับเกมสุดท้ายแล้วนะรอบชิงชนะเลิศโอ้ดูเหมือนจะบลิงค์นะครับไลออนเมื่อกี้ผมว่าอินวอล์กเกอร์ก็กะจะรอช่วยแล้วนะแต่เห็นเอมเบอร์มาก็โกสต์วอล์กอย่างเดิมดีแล้วนะครับไม่งั้นนี่ไปอีกหนึ่งศพแน่ดิวิซอลเบรดครับตรงกลางฟาร์มนิดนึงแมกนัตมารอช่วยเพื่อนแล้วนะนี่จะฟอร์สตาร์ครับที่เราไปไหลมาที่ทาวเวอร์กลางครับนี่มาซ้อนแล้วฮะวาร์ปดักกันมาโอ้โหเยอะเยอะเยอะดิสรับมาไม่ทันครับน่าเสียดายไม่งั้นนี่กลิมได้1ตัวตายแน่นอนครับช่วงนั้นแมกนัตตรงกลางครับช็อคเวฟขู่ไว้แหมคราวนี้ไม่อันติแล้วนะใจเย็นๆใช่ไหมเพื่อนช่วยดึงแขนนิดนึงนะการมดหนึ่งมันจะไม่ค่อยดีครับหลบไปก่อนวาร์ปกลับบ้านทาวเวอร์บนก็เสร็จไวเปอร์ครับส่วนตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ปล่อยครับมีวาร์ปกันมากันและอ้าวเอาแล้วไงดิสรับมาทันครับรอบนี้ขึงไม่โดนครับลิงหลบไปก่อนฮะแม็กนัสด้านล่างฟรีครับเนียนฮะเนียนเลยสบายใจมีวาร์ปซ้อนมาเอางานเข้าสกิล2หลบไปก่อนครับเป็นเพี้ยนที่มากันนะตรงนี้รูนเฮสครับทอร์นาโดขวางไว้เพื่อจะเก็บรูนได้ไหมโดนกลิ้มกลับเก็บไม่ทันอีกแต่น่าจะโอ้เอาเหรอครับโอ้เอาฮะแล้วโดนขึงครับจังหวะนี้แม็กนัสรอรวบอยู่ยังไงดีรวบมา3ตัวด้านหลังช็อกไว้ขวางไว้ถ่ายขึ้นหน้าผาครับสวยงามเหลือเกินฟอร์ตามหลบมาแต่อินวอล์กเกอร์ตายไปสตันขวางไว้จังหวะนี้โอ้แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงฉีดไป1ตัวโชเวฟต่อครับอันตีลงมาช่วยไว้ยังไงปาหอกจังหวะนี้ตีสู้กันอยู่แต่หลังจัดหนักจัดหนักสตันขวางได้ตัวนึงดังนั้นตรงนี้ไม่น่ารอเทรียนเรียบร้อยแน่นอนรอฮะอันนี้รอเลยเพื่อนๆรถก็เอาไว้ช็อกเวฟมาโอ้โหตายคานะอัศวัตทำไมครับเอาซะงั้นกาจะเอายังไงไว้เบอร์บอกของฟรีของฟรีเอาเจ็บเองฟอร์สตามลงโอ้ยังดีฟอร์สตามช่วยยังไงตรงนี้ไล่ต่อไหมฮะโอ้ใจเย็นครับเวนฟูฮะข้างล่างอดีแล้วฮะนะขึ้นข้างบนด้วยไม่น่าดีเนี่ยไม่ได้ต่อแล้วครับถึกมากเมื่อกี้2ตัวรอดไปได้งงเลยเมื่อกี้นี้คือสวาร์ปลงมาเนี่ยโหไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ไม่ต้องวาร์ปกลับเลยฮะเดินกลับธรรมดาทั่วไปที่จริงรอตอนช่วงทางด้านรามาธิบดีจะวาร์ปก็ได้นะค่อยแก้ทีนะฮะวาร์ปลงมาตรงกลางครับ EMP ดักหน้าปากซอยเทอร์โดขวางเอาไว้แม็กนัทไถเข้ามายังไงกิมเมอร์เคฟไม่ใช่กิมเมอร์เคฟครับกิมสันการ์ดดิกิมเมอร์เคฟอะไรล่ะลิฟีนกลิมกลับมาจังหวะนี้แม็กนัทอ้าวเสียไทยไปแล้วครับลาก่อนด้วยความหมั่นไส้นะฮะจัดแม็กนัทก่อนเลยครับทางด้ารามาบอกตรงกลางก็ลุยต่ออย่างงี้12 11แต่รามายังดูดีกว่านะครับเนี่ยกราฟยังนำอยู่ครับแล้วนำขบวนแล้วฮะมีสารวัตรถึกฮะทีมนี้ Radiant's middle tower is under attackDyer's top tower is under attack. อ๋อเมื่อกี้หลังไมค์บอกว่าเว้นฟูนี่ไม่ได้แม็กนัทแย่งซีนนะต้องขอซีนคืนฮะสวอปแย่งซีนคืนครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวแม็กนัทจะหลอกเกินไป EMP ดักกันมาเทอร์โดขวางไว้ครับตรงนี้ยังไงฮะแชปหลบมาก่อนฮะแต่โดนไหมอู้ยังครับเกือบไปไลออนใจเย็นครับ
ไลออนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยังไงอุบลิกออกครับอันตีฟรีซะงั้นสตันขวางไว้จังหวะนี้กดกันไว้ก่อน PL ยังไม่มาครับไม่นัดรวบมา3ตัวยังไงดีช็อคเวฟมาตรงนี้ไถเข้ามาวงในเห็นบอกครับสตันไม่อันตีลงมาเรียนสตันได้3ตัวสวยงามเหมือนกันยังไงดีฮะตรงนี้ไม่นัดตายไปก่อนครับ PL ไม่ยอมมาอ้าวงานเพิ่งจะมาฮะชาโดเวอร์ตายไป2แล้วเพื่อนยังไงตามจิ้มกันมาแบบนี้สกิล2หลบมาก่อนเวนฟูก็เลยตายเวนฟูอีกนิดนึงอีพีดักหน้าบอสไว้ไว้มานานหมดไหมไล่เทียนก่อนไหมเอาใครดีเอาใครดีเทียนวาร์ปกลับบ้านรอดเฉยเลยฮะอ้าวแล้วนี้งานเข้าไปฮะชาร์ดเวอร์สกิล2ไม่ทันครับติดคูลดาวตายหมด4ตัวเอาและรามาบอกขอละกันทาวนี้ครับโอ้ไม่มีดาเมจทั้งเมื่อสักครู่รวบสวยแล้วล่ะครับแต่ไอ้หลอกสกิลอันตินี่โอ้โหดมากเลยฮะเนี่ยเอาไม่ลงครับไม่มีดาเมจแล้วทาวเวอร์กลางก็เลยเสียด้วย EMP ขัวไว้ครับได้ทาวเวอร์อย่างเดียวเลยครับจะต่อยกันฮะรามาต่อยก่อนแต่เมื่อกี้ PL กลับมาก็เลือดไม่ค่อยมีด้วยนะรอดกันหมดอะฮะยังดีที่ไม่ได้เสียบาแรกครับยังไหวอยู่ได้ยายฉาเพิ่มมานะวาร์ปไปฟาร์มข้างล่างต่อและคิงบาร์และไวเปอร์โอ้โหคราวนี้ซับหยุดไม่ได้แล้วนะฮะเหลือแม็กนัทตัวเดียวแล้วครับที่พอจะรวบหยุดได้อยู่แป๊บเดียวไปแล้วด้วยครับถึกมากเนี่ยเงินฟาร์มกันไม่ทันนะสิริราชวอล์กเกอร์ครับทำภารกิจได้ไหมเอ่ยยังไงครับจัดหนักจัดหนักไหมโอ้โหเข้ามาเยอะฮะด้านล่างมีวาร์ปมากันครับสีนี้เอมเบอร์ครับแชฟมาสกิล2หลบเช่นกันโอ้โหร่างเยอะร่างเยอะแวะมาเนียนทาวล่างครับแล้วก็กลับไปฟาร์มกันก่อนตรงนี้มีปากวอร์ดด้วยนะฮะรามาธิบดีเอาละครับมาจากสายล่างนะฮะรามาธิบดีจะจัดทาวเวอร์ไม่ได้สักทีครับเนี่ยมาไหลตรงกลางกันต่อนะครับด้านบนก็จัดเต็มครับรามาเวฟเทอร์เรอร์ลดเกาะกันไปยังไหวอยู่เอมเบอร์มาตรงนี้ฮะดูเหมือนจะรอเก็บรูนปลาหอกไปก่อนฮะเห็นแล้วครับตรงกลางครับกดกันไว้อีกฮะแต่น่าจะได้ครับรอบนี้เต็มที่แล้วมีวาร์ปซ้อนมา EMP ดักหน้าปากซอยไว้ครับหนีก่อนแล้วโดนขึงพอดีวาร์ปกลับแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยแต่มีซื้อเกิดอยู่ครับอินโวคแลกกับทาวเวอร์กลางไปฮะแล้วนี้เดินเข้ามาเจอพอดีโอคาหน้าเลยไงฉีสวนคืนมาไม่ตายครับดาเมจไม่พอดูดมานาขวางไว้แม็กนัทเข้ามารวบไหมรวบตัวเดียวครับแหมช้าไปนิดนึงอัตติสวนมาฮะนานดิสเตอร์ฟิลขังไว้ยังหลบไปได้อยู่ครับกลิ้มกลับเข้ามาอ้าวงานเข้าแม็กนัทโดนตีต่อตรงนี้โดนขึงไว้2ตัวโอตาไป1ครับไลออนไหลต่อที่เวนฟูไม่น่ารอดวาร์ปกลับไม่ทันแล้วครับตาย4ตัวฮะได้เวลาขึ้นบ้านนะแต่ PL ไงไปดันก่อนตรงนี้กันไม่ไหวฮะแบบนี้ฮะแต่มีซื้อเกิดกัน3คนครับมีกดกันไหมไม่มีกดกันแล้วครับซื้อเกิดมาแล้วแม็กนัทแต่อันตีไปแล้วนะครับเมื่อกี้ซื้อเกิด2ก็กลับก่อนครับรามาธิบดีแค่นี้ก็พอใจแล้วครับด้านล่างมาเอาทาวเวอร์ยังไม่ได้ครับยังไงมีวาร์ปกันมาหลบไปก่อนครับที่จริงสู้ได้เนี่ยได้แล้วเนี่ยยังไงฮะไล่กันไป PL โอ้วาร์ปกลับแล้วฮะไหวนะเมื่อกี้พอได้อยู่ Invisibility แต่อาจจะกลัวคนซ้อนครับ PLเพื่อนดึงแขนไว้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นอยู่ที่คนนี้เลยครับความหวังอ
โอ้วอร์ดโหดมากครับ3ที่ของรามาธิบดีนะคุมใช้ได้เลยตรงนี้เอาของแก้ครับคราวนี้นี่อินวอกเกอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะเจอแมนต้าแล้วเก็บรูนเพสด้านบนดันต่อนะฟอร์สตาร์ครับดิสรัปมีคนขอดูกราฟครับนำอยู่แล้วฮะรามาโอ้แต่นำไปหมื่นหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยนำอยู่แล้วฮะ3ตัวขนาดนี้นี่ไม่ต้องสืบแต่นำเยอะทีเดียวแฮะเหลือแค่ปิดบ้านครับขึ้นได้สักเลนก็น่าจะการันตีพอขึ้นได้เลนหนึ่งปุ๊บนี่ PL เริ่มฟาร์มลำบากแล้วฮะตอนนี้ยังโอเคอยู่นะยังโยกฟาร์มได้อยู่ไหลเข้าป่ากันไปตรงกลางมีตั้งขบวนมาครับตรงนี้โอแก้แล้วแฮะอันนี้เห็นอยู่ครับจัดหนักและด้านล่างเพิ่มจะดันครับซื้อเป็นบลิงค์แดกเกอร์โอ้วาร์ปกลับเข้ามาครับต้องกันแล้วละมั้งแบบนี้ฮะบังคับกันครับขึงแมกนัตเอาไว้อันตรายมากครับครึ่งหล่อแล้วฮะตอนนี้ลิซิตกันมานี่มีวอร์ดขวางว่าอยู่แฟนทอมเลนเซอร์ได้เป็นแมนต้าพอดีจังหวะขึ้นทันโดโรเอ็มบีก็ไว้ฮะโดนแค่ตรงนี้แล้วคือขึ้นมาตัวซับสตันขวางไว้แมนต้าหลบครับสวยงามเหลือเกินเทคเอาไว้จังหวะนี้ยังไงต่อพี่แอลเข้ามาขวางก่อนสกิล2กันไปใบกันมาพยายามจะไล่ละเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไงชาร์โรเวอร์โอ้ไล่จิ้มมาโดนฟิลขังครับเจ็บหนักเจ็บหนักครับตรงนี้ยังไงฮะโดนขึงต่อโอ้โหสกิล2หลบยังรอดหรือเปล่าลิมกลับเข้ามาานั่นแหละสวัสดช่วยไม่อ้าวไม่ทันนะดูมันจะไวไปหน่อยฮะตายไปครับไม่มีซื้อเกิดครับ PL แล้วแมกนัทครับฟอร์สตาร์หลบยังไม่ได้รวบอะไรครับตรงนี้บาแรกน่าจะเสียฮะยังไงดีครับทอร์นาโดมีอยู่จิ้มจิ้มจิ้มมาขึงไม่โดนฮะลิมกลับไม่มีอะไรครับกดกันไว้ก่อนฮะสีราดครับจะไหวไหมตรงนี้รอทอร์นาโดอยู่แล้วเอาทีแมกนัทจะจะอ้าวไม่ได้รั่วครับไถพื้นฟรีโลตีไปฟอร์สตาร์ต่อแบล็กกิ้งบาร์มาตัวซับกันอะไรไม่ได้เสียไป1บาร์แรกแล้วฮะไวเปอร์ยิงฟรียิงฟรีเรียบร้อยครับเมกาคิลแล้วก็ได้เลนกลางเต็มๆครับตรงนี้กลิมกลับไม่มีอะไรครับผมโอ้ทาริสซัปเตอร์กลิมสวยๆนี่เกมนี้นี่เหนื่อยกว่านี้ด้วยนะครับสิริราชนี่กลิมพลาดไปเยอะนะจะเข้าไปป่วนตัวซับแต่ดาเมจไม่พอจริงฮะแฟนทอมเลนเซอร์เพื่อนบอกเฮ้ยคราวนี้ดึงแขนไม่ทันด้านบนก็ไปดันก่อนครับได้ไปแล้วหนึ่งไม่รู้จะเอาโรชานหรือเปล่าไหลต่อครับด้านล่างไม่มีสโมกมาอ้าวดูเหมือนจะอ้อมครับยังไงฮะช็อตนี้นะสนใจทีเดียวแต่ PL นี่โอ้โหไกลมากครับอาจจะไม่มีดาเมจอีกรอบหรือเปล่าครับตรงนี้มาเอาโรชานเอมเบอร์พยายามจะไปช่วยไหมครับดูเหมือนจะเห็นเอมเบอร์อยู่ฮะเห็นเอมเบอร์แล้วครับเข้ามาอ้าวไม่โดนด้วยรั่วฟรีไปโอ้โหวงแตกครับวงแตกขึง2กันมาตี2อีกตายไป2ตัวทันทีครับกลิ้มกลับมาจังหวะนี้นี่กลิ้มสวยฮะสวับช่วยทันทีครับแต่โดนอ้าวยืนนิ่งอ้าวตายอีก4ตัวโอ้แต่เมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีโดนอันติไวเปอร์ไปแล้วครับตายหมดเลยสี่คนนี้อันติแมกนัทไม่ได้โดนเอมเบอร์ด้วยครับ
โอ้ถ้าบลิงเข้าไปในโรชานน่าจะสวยกว่านะพลาดอีกช็อตหนึ่งครับร่วงลงไปหนักมาก 15,000 แล้วก็เรียบร้อยได้เอกิสเพิ่มมาครับโผเงินอีก 3,700 เนี่ยด้วยความถึกจริงๆครับบึกบึนมากฮะดาเมจต้องมหาศาลครับ PL ต้องมีของมากกว่านี้ Radiance Bottom Tower is under attack. Team Tower ล่างครับต้องกันแล้วฮะยังไงดีแมกนัส30วิเลยครับอันติไม่น้อยฮะรออยู่ครับอินวอคเกอร์เทอร์โด EMP ขวางไว้ตรงนี้กลองหนีโดนเบิร์นมานา PL กันเลยจะกลับเข้ามาฮะตรงกลางไงดีฮะยังไม่มีอันติฮะแม็กนัสตอนนี้จิ้มทาวเวอร์กันไปครับผมเข้าไงดีฮะทาวเวอร์พังแน่นอนแล้วนี่เนี่ยจะกลายมาแม็กนัสรวบด้านหลังไว้สวยงามเหลือเกินสตันไหมสตันไหมสตันกันมาตรงนี้อติสวนขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหงานเข้ายังไงฮะ PL ยืนในวงล้อมยืนในวงล้อมตีสู้จัดหนักไม่ไหวครับก็อดไลท์ครับไวเปอร์สตันขวางเรา2ตัวฟิลขังมาโดนเมอร์ลินครับไปหน้ารอยครับเฮกก่อนตายทริปเปิลคิวครับสวับขึ้นหน้าโอ้โหบลิงหลบครับมากะจะได้กินนิ่มเมื่อกี้แต่เทียนบลิงหลบไปซะก่อนได้2เลนครับ Radiance Bottom Barracks are under Radiance Bottom Barracks has fallen โอ้โหไวเปอร์กับนิ่มด้วยรวบดีดาเมจไม่พอแล้วฮะเมื่อสักครู่ทำอะไรไม่ได้แล้วเจออันติ2อันตินี่เสียหายเลยฮะมีเทียนกับบิสซับอยู่โอ้ถือว่าเป็นตัวถนัดของทีมนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าจะให้เพิ่มนะครับก็อาจจะฝึกกลิ้มนิดนึงจะสมบูรณ์เลยครับดิสรับตรงนี้ไล่ตัวซับครับถึงมาโดนครับเฮกขวางไว้แล้วไงอันตีลงอีกทีนึงไม่มีอันตีให้รอบนี้แม็กนัทมีไถได้อยู่ฮะสวับเข้าเหมือนเดิมครับสตันขวางโอ้โหจัดหนักเรียบร้อยรอบนี้เต็มๆกันนี่แบ็คคิงบาร์กันมาครับยังไงไล่ทางด้านของอินวอเกอร์ครับตายหนึ่งศพอันตีลงสวยเหลือเกินฮะสวยจริงอันนี้ติดเพี้ยนด้วย2ตัวซัพพอร์ตโอ้โหตายครับแบบนี้อ้าวไวเปอร์ตายก่อนไม่มีตัวแทงซื้อเกิดมาฮะกำลังเพลิดเพลินอยู่เฮกกันมาที่ดิสรัปเตอร์โดนถ่ายกันมาเอมเบอร์ซื้อเกิดมากับบันตีฮะตรงนี้สตันเอาไหวไหมฮะขึงขึ้นมาเมอร์ลินไหมไหวเปล่าไม่ไหวฮะดิสรัปตายไปก่อนโอ้ซื้อเกิดรัวๆอันตีลงจัดหนักเอาไว้ยังไงฮะติดฟิลฮะติดฟิลแชปมาเจ็บหนักตรงนี้บิสเซนแบ็กของฟรีไหมอีก1ทีเท่านั้นเรียบร้อยครับได้ทางด้านของแฟนตอมเลนเซอร์ไปมีซื้อเกิดนะ GG แล้วจ้าก็ยินดีกับแพทย์รามาธิบดีด้วยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะจังหวะLOE ของเขานี่ค่อนข้างเป๊ะทีเดียวแล้วก็ขึ้นทาวเวอร์ยันเลยแหละนะทางนี้ครับเพราะมีเทรียนคอยขวางอยู่นะครับสำหรับซีราก็เล่นดีแล้วฮะหลายจังหวะแต่มีพลาดด้วยนะมีช็อตกลางนั้นถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับช็อตที่ไลออนเข้าไปแล้วก็คือถ้าไม่ได้ทำอะไรครับถ้าทีมตั้งใจที่จะเลี้ยงให้ PL ฟาร์มก็น่าจะดีกว่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับสำหรับกีฬาสัมพันธ์ของคณะแพทย์นะครับขอบคุณคุณมากที่แวะเข้ามารับชมนะจ๊ะอ